สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะศุกร์สิ้นเดือนด้วยระวังรถติดกันด้วยนะคะ26เมษายน2567อยู่กับเรา2คนเช่นเคยดิฉันอรการจิตวเกียรติค่ะและผมพี่ปูพุ่มแก้วกล้าครับหลายคนก็น่าจะมีความสุขเพราะว่านี่ยังเป็นเดือนแห่งเทศกาลมหาสงกรานต์แล้วก็เป็นสิ้นเดือนด้วยใช่บางที่แต่เหลือน้อยแล้วนะครับใกล้จะหมดแล้วแต่ยังไงก็ตามแต่ฝากไว้เรื่องนึงก็คือเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าต้องยอมรับว่าโอ้โหมันร้อนจริงๆแล้วก็หลายจังหวัดมันทะลุ40องศาไปเรียบร้อยแล้วนะครับ43มากสุดมีรายงานมาว่า2เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนเข้าเมษาด้วยซ้ำจนถึงณขนาดนี้มีคนเป็นฮีทสโตรกแล้วก็เสียชีวิตในบ้านเรา30คนแล้วแล้วอย่าลืมว่าอากาศร้อนๆแบบนี้จะดำเนินต่อไปยาวจนถึงอย่างน้อยๆก็เดือนหน้าเดือนพฤษภาคมเมื่อวานนี้ผมดูข่าวผู้ประกาศข่าวที่อินเดียอ่านข่าวอยู่เป็นลมจริงหรอแต่ในสตูดิโอมันเย็นนะเขาบอกว่าที่นั่นอากาศค่อนข้างร้อนเหมือนแอร์ทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะอินเดียเนี่ยมันร้อนจัดแล้วอากาศเนี่ยมันอาจจะข้างนอก40องศาแต่ความรู้สึกอาจจะเหมือนมากกว่า40องศาฟิลไลท์อย่างเงี้ยหรอมีไฟในสตูเสริมเข้าไปอีกก็จริงบางทีมันไฟตอนนี้อาการคุณเป็นยังไงวะตอนนี้ยังไม่เป็นลมตอนนี้ยังไหวอยู่อันนี้คืออากาศร้อนแต่สตูเราเย็นครับอันนี้อากาศร้อนให้ระวังไว้ด้วยแต่เรื่องที่ร้อนกว่าอากาศต้องยอมรับจริงๆโอ้โหออกมาแบบรายวันจนหลายคนบอกช่วงนี้เบื่อกินโจ๊กมากเลยอ๋อคิดว่าแบบรายวันตอนนี้โผปรับครม.ก็รายวันเหมือนกันไงแต่เมื่อคืนมันก็มีเรื่องร้อนเหมือนกันทีละเรื่องของบิ๊กโจ๊กก่อนต้องยอมรับว่าออกมาแบบรายวันก่อนหน้านี้ฉายาของท่านคือโจ๊กหวานเจี๊ยบตอนนี้หลายคนบอกเป็นโจ๊กร้อนชาหรอ oh. แต่บางคนบอกว่าโจ๊กจะยังเป็นโจ๊กหรือโจ๊กจะเป็นต่อบางคนก็บอกแบบนี้ก็มีนะคะเพราะว่าเรื่องของบิ๊กโจ๊กก็ยังเป็นไฮไลท์ยังเป็นข่าวใหญ่อยู่นะเมื่อวานก็ไปที่สตช.ไปหลังเก่าก่อนหน้านี้ไปปปช.ไปปปง.แล้วก็นี่ก็เทียร์3ไปสตช.ใช่ไหมคะทีนี้เมื่อวานเปิดปฏิบัติการเป็นขบวนการ 4x100 สยบปีกพระพรหมด้วย4ต่อมีชื่อด้วยบอกโหนายตำรวจ4ต่อนะคะคุณผู้ชมซึ่งจริงๆหลักๆเมื่อวานนี้จะเป็นเรื่องของการไปค้านคำสั่งให้ออกใช่ไหมไปอุทธรณ์คำสั่งให้ออกว่ามีการข้ามขั้นตอนอะไรยังไงไหมทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเนื้อหาที่บิ๊กโจ๊กแถลงโดยสรุปแต่ว่าบางฝ่ายเขาก็ออกมาตอบโต้ก็มีแล้วก็ในมุมวิเคราะห์น่าสนใจนะคะมีการวิเคราะห์กันไว้เหมือนกันนะคะว่าคือตอนนี้จะเห็นว่าบิ๊กโจ๊กแถลงรายวันแล้วก็สู้ยิบตาเหมือนไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็คือทำเต็มที่ทุกอย่างแถลงแบบละเอียดมากนะเปิดชาร์ตข้อกฎหมายอะไรต่างๆเตรียมตัวอย่างพร้อมเพรียงมากแต่ก็มีการวิเคราะห์บอกว่าตอนนี้มันเหมือนมันมี2ทางเหมือนกันหนึ่งก็คือว่าเป็นการต่อสู้ในเชิงเทคนิคเป็นเทคนิคที่มันเป็นเรื่องเล็กๆก็จริงแต่มันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้อาจจะมีผลค่ะเรื่องของคำว่ามีอำนาจไม่มีอำนาจเนี่ยลองคิดดูสิอำนาจเรื่องอำนาจเนี่ยจะพูดตั้งแต่วันก่อนนะคะแต่เมื่อวานนี้จะเป็นเรื่องของคำสั่งให้ออกซะเยอะเป็นเรื่องขั้นตอนตรงนี้นะคะแล้วก็อีกมุมนึงก็คือถ้าเป็นเนื้อของคดีจริงๆจะเห็นว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่ได้พูดเท่าไหร่มีคนใช้คำพูดนี้ด้วยว่าเป็นการเหมือนแงะตะเข็บมาเล่นไม่ใช่เนื้อผ้าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพากูรูกฎหมายวิเคราะห์มาให้ไปดูนะคะว่าในมุมวิเคราะห์เป็นยังไงบิ๊กโจ๊กสู้แบบนี้ผลจะเป็นยังไงหรือว่าฝ่ายที่เขามาโต้แย้งเขาโต้แย้งอะไรน่าสนใจทั้งสองฝั่งเลยมีหลายคนบอกว่านี่คือการสู้แบบหลังชนฝาเวลาที่คนไม่มีอะไรจะเสียก็จะออกมาใส่ดุดันไม่เกรงใจใครแบบนี้แต่บางทีมันไม่ใช่แค่กับท่านนายกไม่ใช่แค่กับคู่กรณีอย่างผบ.ตร.แต่อาจจะเป็นการต่อสู้กับระบบต่อสู้กับคนทั้งประเทศหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ก็หลายคนบอกน่าหวาดหวั่นนะแต่ก็ยังมีบางคนที่เชื่อว่าวันหนึ่งบิ๊กโจ๊กจะกลับมาได้อยากให้คุณผู้ชมรอดูจนจบเพราะว่าเดี๋ยวเบรก4เนี่ยเราจะมีข้อมูลที่น่าสนใจอย่างแหล่งข่าวจากทำเนียบยังพูดถึงเรื่องนี้ว่าคือก่อนหน้านี้เอาล่ะบิ๊กโจ๊กเนี่ยถอนคำร้องนายกไปแล้วแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตที่ต้องดึงนายกเข้ามาเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแล้วจริงๆคือนายกไปเกี่ยวข้องยังไงเขามีคำชี้แจงออกมาด้วยครับนะฮะเป็นฝ่ายกฎหมายของทางทำเนียบอธิบายมาค่อนข้างละเอียดเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังส่วนเรื่องปรับครม.เมื่อวานนี้หลายคนบอกคงต้องนิ่งจริงๆแล้วล่ะทำไมอ่ะเพราะว่าเรียกว่า Rosewood Agreement โอ้โหเขาอาจจะไปทานข้าวกันเฉยๆก็ได้แต่ย้ำนะครับว่ามันเป็นกระแสข่าวไม่ได้มีภาพหลุดออกมาอะไรแม้แต่น้อยแต่ว่าแน่นอนวันนี้ลงหน้าหนึ่งทุกฉบับแล้วว่านายกไปพบคุณทักษิณมีคุณอ้วนภูมิธรรมมีหมอมิ้งด้วยเพราะฉะนั้นน่าจะเสด็จน้ำแบบสุดคิดว่าเผื่อสัปดาห์หน้าไม่ใช่สุดสัปดาห์นี้ก็คงจะชัดเจนแล้วหลังจากที่มีบางคนเนี่ยหลุดไม่หลุดหลุดไม่หลุดหลุดไม่หลุดอยู่แบบนี้หลายรอบบางคนถึงขั้นมีการจัดงานฉลองที่บ้านไปเรียบร้อยแล้วว่าไม่หลุดเฮ้จัดกิจกรรมกันไปนะคะก็สุดท้ายหลุดหรือเปล่ายังไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆโผล่ที่ออกมาก็หลายโผล่แต่คาดการว่าคาดการกันนะของสื่อแล้วก็ทีมข่าวว่าสิ้นเดือนไม่รู้วันนี้หรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นวีคหน้าแต่สิ้นเดือนนี้อาจจะต้องคือมันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหมดเดือนแล้วอ่ะวันพุธหน้าก็เดือนใหม่แล้วแล้วลองดูว่า
ชื่อเนี่ยคือมันก็เปลี่ยนรายวันเหมือนกันครับมันก็ยังเปลี่ยนจนแบบนาทีสุดท้ายแต่เราไม่รู้จริงๆว่ามื้อเที่ยงการทานข้าวเมื่อวานนี้เขาคุยเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะคือพอมันมีคุณเศรษฐาท่านนายกไปเจอกับคุณทักษิณไม่มีใครไปนั่งอยู่ในนั้นเราไม่รู้ว่าคุยอะไรแต่มันมาท่ามกลางกระแสข่าวปรับครม.เยอะพอดีก็ยากที่จะไม่คิดก็ต้องบอกแบบนั้นเพราะว่าแม้แต่สื่อเองก็ยังมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันบ้างในบางตำแหน่งนักวิชาการเองก็ยังมีมองแตกต่างกันบ้างในบางมุมมองอย่างอาจารย์ธนพรเนี่ยบอกเลยว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกปรับเล็กปรับย่อยคือเขาจะไม่เรียกว่าครม.เศรษฐา2เขาจะเรียกครม.เศรษฐา1ทับ1เพราะว่ายังปรับย่อยอยู่แต่เรื่องของคุณทักษิณเมื่อกี้ก็คือที่พูดประเด็นนี้ว่าเราไม่รู้จริงๆเพราะมันอาจจะมีคนจับจ้องอยู่แล้วไปมองว่าเอ๊ะนี่เข้าข่ายเรื่องของการครอบงำเรื่องของการชี้นำหรือเปล่านะคะแต่ก็มีคำชี้แจงว่าด้วยความที่เราไม่รู้ว่าเขาทานข้าวเขาคุยอะไรมันไม่เห็นแล้วถ้าจะมีการปรับครม.จริงๆคือจำเป็นต้องทานข้าวไหมหรือว่าจริงๆโทรศัพท์กิ้งเดียวมันก็ได้แล้วก็มีการมองเอาไว้หลายมุมทีเดียวคุณผู้ชมนี่แค่เกริ่นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาว่ากันยาวๆกับ Morning Nation เช้าวันนี้ใครที่อยากร่วมแสดงความคิดความเห็นวิพากษ์วิจารณ์มีมุมมองที่แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรก็เจอกันได้นะครับในคอมเมนต์ของเราที่ Facebook Nation Live แล้วก็ Morning Nation รวมถึงใน YouTube ของ Morning Nation ด้วยครับหรือจะแชร์เรื่องสภาพอากาศตอนนี้ก็ได้นะคะว่าจุดที่ท่านอยู่จังหวัดที่ท่านอยู่ตอนนี้อุณหภูมิในแต่ละวันร้อนขนาดไหนอ๋ออีกเรื่องนึงวันนี้อยากให้จับตาดูเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นข่าวที่คนข้ามๆไปแต่ว่าวันนี้บอร์ดธกส.เขาประชุมกันแล้วก็รอดูว่ามันจะมีเรื่องของ Digital Wallet ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆคือรัฐบาลเดินหน้าแน่นอนใช่มั้ยเดินหน้าแน่นอนแต่คนก็ยังมีความเป็นห่วงยังห่วงใยเรื่องของแหล่งที่มาของเงินจากธกส.ก็จะกระทบกับเสถียรภาพใช่วันก่อนก็มีคำชี้แจงกับทางสภาพแรงงานไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้ไหนๆพูดถึงท่านนายกเยอะเริ่มต้นกันด้วยคำขอบคุณจากท่านนายกเพราะถ้าจำกันได้ก่อนประชุมครม.เมื่อวันอังคารก็มีการเชิญนะครับบรรดา CEO ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ๆมาคุณอาทิตย์ของธนาคาร SCB นะครับ SCB K Bank กรุงไทยคุณพยงค์นะครับคุณขติยามาคุยปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนครับว่าบรรดาธนาคารพาณิชย์ก็พร้อมใจปรับลดดอกเบี้ยบางส่วนท่านนายกก็เลยมีการโพสต์ใน X นะครับหรือว่าทวิตใน X เรียบร้อยว่าขอขอบคุณสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกที่ช่วยลดดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี MRR ลง 0.25% เป็นเวลา6เดือนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยให้กลุ่มเปราะบางทั้งลูกค้าบุคคลและ SME ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนะครับก็ต้องเป็นรายย่อยชั้นดีนะแต่ว่าท่านนายกก็บอกว่าผมขอชื่นชมการลดดอกเบี้ยที่สะท้อนให้เห็นว่าสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าใจถึงภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยที่หาเช้ากินค่ำแม้จะเป็นเพียงเวลาแค่6เดือนแต่ก็ช่วยต่อลมหายใจให้สามารถเอากำไรไปต่อยอดได้ถือเป็นการช่วยเหลือทั้งภาคธุรกิจและประชาชนโดยรวมในส่วนของประชาชนกลุ่มอื่นๆทางรัฐบาลจะพยายามหาแนวทางและมาตรการที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชนให้มากที่สุดครับนี่ฮะก็ท่านนายกก็อย่างน้อยๆบอกว่าก็มีกระแสที่ดีขึ้นมาก็ขอบคุณเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะแต่ย้ำว่าปรับลดเฉพาะ MRR อย่างเดียวนะคะลูกค้ารายย่อยชั้นดีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจ่ายตรงเวลาอะไรต่างๆด้วยในที่สุดก็มีการลดดอกเบี้ยก็มีลดบ้างก็มีลดบ้างเดี๋ยวรอดูเพราะว่าถ้าระหว่างนี้6เดือนถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยปรับยอมปรับนะครับแล้วสุดท้ายมีการประชุมกนง.แล้วปรับลดดอกเบี้ยนโยบายแบบเป็นทางการจะ 0.25% ก็ได้คราวนี้มันก็จะยาวแล้วคนจับตาดูเยอะนะคะที่แบงค์ชาติมีหลายประเด็นทีเดียวอ่ะทีนี้พาไปดูเรียกว่าเป็นภารกิจละกันภารกิจของท่านนายกเศรษฐาบ้างนะคะเมื่อวานนี้ตอนครึ่งเช้าเนี่ยท่านนายกก็ไปเยี่ยมชมแล้วก็ศึกษาดูงานหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904นะคะแต่ทีนี้ภารกิจช่วงเที่ยงท่านนายกก็ไปที่โรงแรมโรสวูดตรงย่านเพลินจิตนะคะก็ไปพร้อมกับรถท่านนายกไปก่อนแล้วก็มีของคุณอ้วนภูมิธรรมตามมาแล้วก็รายงานก็คือว่าไปพบกับคุณทักษิณอดีตนายกนะคะไปพบกับคุณทักษิณที่นั่นซึ่งก็มีหมอมิ้งไปด้วยนะคะทีนี้สื่อเนี่ยแน่นอนว่าไปเกาะติดที่ Rosewood แต่ว่าทางโรงแรมเขาไม่เข้านะคะเขาให้อยู่ที่ด้านหน้าเท่านั้นนะคะแล้วก็มีรายงานข่าวว่าคุณทักษิณคือมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วทีนี้นักข่าวก็รออยู่ตรงนั้นแหละก็นับเวลากันเข้าไปทานอาหารกลางวันมื้อเที่ยงกันที่ Rosewood เนี่ยสักประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะทีนี้พอไปตอนนี้แน่นอนว่ากระแสข่าวเรื่องของการปรับครม.มันมาเยอะมากๆก็เลยถูกจับตาดูเยอะทีนี้พอชั่วโมงครึ่งเสร็จแล้วไม่ได้เห็นภาพอะไรนะคะแล้วท่านนายกก็ออกจากโรงแรมนะสักประมาณตอนบ่ายโมงครึ่งเพื่อไปที่ทำเนียบรัฐบาลต่อแล้วไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อด้วยคนก็เริ่มไปจับตาดูเยอะเวลาแบบท่านนายกขับรถปกติจะเปิดกระจกลงมาทักทายกับสื่อเมื่อวานนี้ไม่ได้ทักทายก็คือขับรถเข้าไปเลยแล้วฟิล์มก็ด้ำดำมองไม่เห็นสักคันเดียวแต่รถก็คือจำรถของท่านนายกได้นะคะที่เป็นเล็กซัสนะคะทีนี้
ข่าวเรื่องของการปรับครม.เราก็จะได้ยินกันมาโดยตลอดนะคะว่าโผการปรับตอนนี้มันก็จะมีแรงกระเพื่อมทั้งที่ต้องขยับอะเพื่อไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเอาที่นิ่งสุดก็คือภูมิใจไทย8เก้าอี้โอ้นี่เห็นนักข่าวทานข้าวคือมื้อเที่ยงข้างในแล้วก็มีมื้อเที่ยงข้างนอกก็คือนักข่าวทานข้าวกล่องกันอยู่ข้างนอกนะคะก็ปกตินะคะทีนี้กลับมาที่การปรับครม.เห็นบอกว่ากระแสข่าวนะคะตอนนี้ที่ยังไม่ลงตัวเนี่ยก็คือในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะอาจจะยังไม่มีความชัดเจนประเด็นของคุณกฤษดาจีนวิจารณะถ้าโดนปรับพ้นจากรัฐมนตรีช่วยคลังเอ๊ะแล้วจะเอาใครมาดำรงตำแหน่งแทนจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีชื่อของเสี่ยเฮงสุชาติว่าจะมายิ้มแก้มปรีเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นว่าการเป็นรัฐมนตรีช่วยสักกระทรวงหนึ่งเพราะว่าแน่นอนถ้าเพื่อไทยเขายึดคลังคืนไปหมดนะครับเป็นการรวมทหารเสือเพื่อไทยอยู่ในคลังแล้วมันก็ไม่มีที่ให้คุณกฤษดาแล้วเพราะข่าวบอกว่าคือกระทรวงการคลังเพื่อไทยก็อยากจะได้ทั้งหมดหรือกระทรวงเกษตรพลังประชารัฐก็อยากจะได้ทั้งหมดแบบนี้กระแสข่าวมาทีนี้ที่ยังไม่ชัดนะที่ใครจะมาแทนคุณกฤษดาหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของข่าวว่าพลเอกณัฐพลบิ๊กเล็กอ่ะพลเอกณัฐพลนาคพานิชจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกลาโหมอันนี้ก็อาจจะยังเป็นประเด็นอยู่ว่าจะไปอยู่ในโควต้าของรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่านอกจากนี้ก็ยังมีกระแสข่าวด้วยนะคะคือยังอยู่ที่รวมไทยสร้างชาตินะมีข่าวบอกว่าส.ส.ของพรรครวมไทยสร้างชาติบางกลุ่มนะคะบางกลุ่มบอกว่าต้องการปรับให้ปรับคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคออกจากตำแหน่งว่าการกระทรวงพลังงานแต่โอ้โหคุณพีรพันธ์หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเขาบอกว่าคือโอกาสที่จะเปลี่ยนตัวคุณพีรพันธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้น้อยมากเลยเนื่องจากว่าคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติและส.ส.ส่วนใหญ่เขาก็ยังให้การสนับสนุนการทำงานของคุณพีรพันธ์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นจะปรับหัวหน้าพรรคคือมันมีข่าวก็จริงแต่โอกาสที่เกิดขึ้นเนี่ยคนก็มองกันว่าน้อยไหมคือณตอนนี้ถ้าดูสถานะเนี่ยภูมิใจไทยน่าจะเคลียร์สุด8รัฐมนตรีไม่เปลี่ยนเลยพลังประชารัฐต้องรอดูว่าคุณไผ่ลิกจะเข้ามาเสริมได้ไหมถ้าไม่ได้จะออกคุณอัตกรหรือว่าคุณอนันต์เพราะตอนหลังชื่อคุณอนันต์มาค่อนข้างเด่นส่วนรวมไทยสร้างชาตินี่แหละครับที่ตอนนี้ยังคลุมเครือมากที่สุดส่วนของเพื่อไทยเขานะครับแม้ว่าจะมีบางชื่อที่ไม่ชัวร์ว่าจะออกหรือไม่ออกแต่ณตอนนี้ที่ชัวร์แน่ๆแล้วคิดว่าไม่พลาดก็คือกระทรวงการคลังเพราะว่าท่านนายกน่าจะไม่ควบคลังแล้วแต่จะไปควบกลาโหมหรือเปล่าเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีหรืออาจจะไม่ควบเลยหรืออาจจะไม่ควบเลยนะครับเพราะว่าสาเหตุที่หลายคนเชื่อแบบนั้นก็เพราะว่าเมื่อวานนี้ชัดเจนครับแหล่งข่าวของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับออกมารายงานชัดเจนแล้วว่าคุณพิชัยชุนหวัชิระนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการตลท.หรือว่าประธานบอร์ดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตัดสินใจลาออกเรียบร้อยซึ่งก็คาดว่าเพื่อเปิดทางที่ท่านจะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามที่มีกระแสข่าวคือถ้าย้อนกลับไปช่วงต้นปีมกราคมเนี่ยนะครับทางกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยได้รับการแต่งตั้งมา3คนด้วยกันคุณพิชัยก็คือหนึ่งในนั้นแล้วหลังจากนั้น5กุมภาพันธ์นะครับก็มีมติการเลือกคุณพิชัยขึ้นมาเป็นประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์คนที่18ต่อจากคุณประสานไตรรัตน์วรกุลที่ครบวาระไปแต่ในท้ายที่สุดเมื่อคุณพิชัยยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งไปตั้งแต่เมื่อค่ำวันที่24เมษายนก็คาดว่าท่านน่าจะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่นั่นแหละเพราะว่าไม่ได้ออกแค่ประธานบอร์ดของตลท.นะแต่มีรายงานว่าท่านออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการในกลุ่มบริษัทบางจากทั้ง3แห่งด้วยโดยให้เหตุผลว่าท่านมีภารกิจมากแล้วก็การลาออกเนี่ยมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้25เมษายนแล้วดังนั้นมันก็ค่อนข้างชัดนะค่อนข้างจะเคลียร์แล้วว่าตอนนี้น่าจะเป็นการรวมพลังเพื่อไทยแล้วมาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะชื่อของคุณพิชัยชุนหวัชิระนะคะทีนี้พาไปดูอีกท่านหนึ่งดีกว่าก็น่าสนใจทีเดียวนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ต้องบอกว่าที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยคนเข้าคนออกเยอะมากนะคะแล้วต้องบอกหัวกระไดไม่แห้งเลยสื่อเนี่ยสื่อพี่ๆที่ทำเนียบนะคะเป็นเรดาร์เลยอะใครที่เหมือนมีรายชื่อในข่าวแล้วอุ๊ยมาทำเนียบมันก็มันแปลว่าอะไรอย่างก่อนวันก่อนก็ใครสสน้ำจิราพรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นที่ทำเนียบอุ๊ยมานี่อะไรอะมาเอาใบกรอกอะไรหรือเปล่าเมื่อวานนี้อีกท่านนึงที่มาที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะคุณผู้ชมก็คืออาจารย์ชัยเกษมนิติสิริคุณผู้ชมจำได้นะคะว่าอาจารย์ชัยเกษมเนี่ยเป็นหนึ่งในแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยและตำแหน่งตอนนี้เป็นที่ปรึกษานายกทีนี้เมื่อวานนี้อาจารย์ชัยเกษมมาเนี่ยนะคะท่านก็เชี่ยวชาญด้านกฎหมายใช่ไหมมาไหว้ศาลมากราบศาลพระภูมิมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากราบศาลตายายมาไหว้ศาลตายายแล้วมาหลังจากท่านนายกเศรษฐาไปเจอกับคุณทักษิณมาหลังมื้อเที่ยงนะแล้วก็เข้ามาเนี่ยกราบไหว้แน่นอนนักข่าวถามเลยเกี่ยวอะไรกับการปรับครม.ไหมคะ คุณชัยเกษมที่มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณชัยเกษมออกตัวเลยบอกไม่มีอะไรเกี่ยวกับการปรับครม.เลยนะไม่เกี่ยวเลยผมเนี่ยไปที่ไหน
ก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนักข่าวถามต่อช่วงนี้มีข่าวปรับครม.จะไปนั่งที่ไหนไหมคะยังถามต่อนะคะจะไปนั่งที่ไหนไหมอาจารย์ชัยเกษมตอบแบบเล่นมุกอะบอกว่าผมไม่ชอบนั่งอะผมชอบเดินให้ช่วยอะไรก็ได้ในนั้นผมชอบเดินนะคะถามต่อบอกว่าข่าวการปรับครม.ตอนนี้จะมีการสลับจากตำแหน่งที่ปรึกษานายกไหมคะคือถามจี้สุดๆเห็นไหมคะคำถามต่อให้ท่านออกตัวแล้วนะว่าไม่เกี่ยวแต่จะมีการสลับตำแหน่งไหมจากที่ปรึกษานายกอาจารย์ชัยเกษมท่านก็บอกว่าเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของผมจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของพรรคของผู้บริหารเป็นเรื่องของเขาผมไปที่ไหนถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองที่นั้นอยู่ผมก็ไปสักการะทุกที่แหละไม่มีอะไรพิเศษนะก็ขอให้ทุกอย่างชีวิตอยู่ปกติสุขก็เป็นที่พอใจแล้วช่วงนี้มันมีปรับครม.ด้วยอาจารย์นึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอ๋อก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของผมในส่วนของอาจารย์ก็ปรึกษานายกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับอาจารย์ผมไม่สามารถรู้ได้เลยเพราะเป็นเรื่องของพรรคเรื่องของผู้ที่ทางบริหารเขาเกี่ยวข้องด้วยนะจะมีอะไรก็คือผมที่เป็นส่วนคนที่เขาใช้ให้ผมก็ทำถ้าเขาไม่ใช้ผมก็ไม่ทำเพราะยังไงไปทำเขาก็ไม่ให้ทำเพราะนั้นอยู่สบายๆครับนะทำอะไรก็ให้มีความสุขเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ให้เสียหายต่อบ้านเมืองและประชาชนเท่านั้นเป็นพอนะสามีจุดทิ้งแค่นั้นแหละครับง่ายๆชีวิตผมค่ะท่านยิ้มแย้มพูดไปก็หัวเราะไปครับท่านก็บอกว่าอยู่สบายๆทำอะไรมีความสุขก็เป็นคนง่ายๆอ่ะให้ทำอะไรก็ทำพอเห็นท่านกลับมาจากการรักษาอาการป่วยแล้วตอนนี้กลับมาแข็งแรงดีหลายคนก็รู้สึกสบายใจนะครับเพราะหลายคนก็แอบคิดนะคิดไปเองว่าเอ๊ต้องยอมรับว่าในรัฐบาลลุงตู่มีอาจารย์วิษณุที่เป็นด้านกฎหมายกฎหมายด้านเซียนคือในประเทศไทยเนี่ยมีคนเก่งกฎหมายเยอะแต่จะขึ้นประดับอาจารย์วิษณุเนี่ยอาจจะมีไม่กี่คนหลายคนก็มองว่าอาจารย์ชัยเกษมจะเป็นหนึ่งในนั้นไหมมีโอกาสไหมที่วันนึงท่านจะมานั่งตำแหน่งรองนายกแล้วดูแลฝ่ายกฎหมายแต่ณตอนนี้หลายคนก็บอกว่าแต่ว่าท่านนายกก็มีคุณพิชิตชื่นบานคอยช่วยอยู่แล้วแรงหนึ่งทำไมท่านมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แหมในช่วงนี้พอดีเลยเนาะ ท่านบอกว่าท่านไปที่ไหนท่านก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอไงอ๋อแต่เราไม่ค่อยเห็นไงปกติที่ทำเนียบแบบไม่ค่อยได้เห็นท่านเท่าไหร่เพราะว่าถ้าไหว้ปุ๊บเป็นข่าวแน่นอนแต่เมื่อวันอาจารย์ก็ออกตัวชัดเจนนะว่าไม่เกี่ยวจริงๆเนี่ยคือด้วยความที่ท่านเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายนะคะนักข่าวก็ถามเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องประชามติอะไรต่างๆด้วยแต่ว่าเอาประมาณนี้แล้วกันเอาเรื่องปรับครม.ก่อนเดี๋ยวไม่ทันไปที่กองก่อนไหนก็พูดถึงเรื่องปรับครม.อีกคนนึงที่ก็เข้าทำเนียบเหมือนกันเมื่อวานนี้แล้วเข้าช่วงโอ้โหเกือบจะเย็นด้วยรัฐมนตรีชัดเจนมากๆก็คือผู้กองครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลองดูภาพนิดนึงเพราะว่าแน่นอนท่านเป็นแม่บ้านของพลังประชารัฐเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐท่านมาทำเนียบเนี่ยตอนเกือบ4โมงเย็นนะครับมาที่ตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็เข้าทางประตูด้านหลังของตึกโดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์และผู้เกี่ยวข้องเดินทางมาสมทบมีรายงานว่าผู้กองเนี่ยมาพบกับคุณหมอมิ้งนะครับนายแพทย์พรหมเมลเลอร์สุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็ใช้เวลาปรึกษาหารือกันประมาณสัก40นาทีจึงเดินทางกลับหลายคนก็วิเคราะห์กันว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับว่ามารายงานความคืบหน้าเรื่องของการแบ่งงานการทำงานในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนที่นายกจะลงพื้นที่ที่จันทบุรีและก็ระยองในสุดสัปดาห์นี้นะครับเพื่อไปดูเรื่องการส่งออกทุเรียนไปลงทุเรียนอะไรก็ว่ากันไปด้วยหนึ่งในนั้นนะครับแต่ว่าหลายคนก็มองว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมาคุยและขอปรับเพื่อให้สุดท้ายแล้วนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของพลังประชารัฐเต็มๆเนี่ยตรงนี้ยังมีประเด็นอยู่กับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรเพราะต้องยอมรับว่าเนี่ยสามคนจากสามพักเลยแต่ตอนนี้พอชื่อของคุณชัยยาน่าจะไปแน่ๆน่าจะหลุดแน่ๆคนที่จะเข้ามาใหม่จะมาช่วยเกษตรหรือเปล่าเออหรือว่าสุดท้ายสสน้ำจะมาช่วยเกษตรแต่บางหรือสสน้ำจะเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ไปช่วยคุณอ้วนภูมิธรรมหรือเปล่าเนี่ยหลายคนก็มองว่ามันออกได้หลายหน้าแต่ชื่อว่าการจริงๆเนี่ยน่าจะปรับเปลี่ยนไม่เยอะน่าจะมีแค่คุณพี่ชัยหรือเปล่าว่ากันไปคุณผู้ชมยังไม่จบนะคะเรื่องของการปรับครม.นะคะเพราะถ้าเราพูดถึงว่าที่หรือว่าข่าวเรื่องของรัฐมนตรีหน้าใหม่เนี่ยที่ผ่านมายังไม่มีใครตอบชัดเลยยังไม่มีใครพูดชัดเลยนะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีท่านหนึ่งโอ้โหพูดชัดเจนมากแล้วบอกถึงขั้นว่าใครเป็นคนโทรมาท้าทามด้วยนั่นก็คือเก้าอี้โฆษกรัฐบาลนะคะก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่าเอ๊ะจะเป็นคุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมไหมปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณจักรพลบอกชัดเจนเลยบอกว่ามีคนโทรมาจริงๆท้าทามตำแหน่งนี้จริงๆนักข่าวถามเลยใครโทรมาคะท่านนายกเป็นคนโทรมา
ชัดไหมคะคุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมตอนนี้ตำแหน่งนะคะเป็นรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองก็บอกถึงกระแสข่าวนะคะว่าเอ๊ะมีการมาจีบท้าทามให้มานั่งเก้าอี้โฆษกรัฐบาลหรือเปล่าคุณจักรพลบอกว่ามีการท้าทามแล้วก็มีการพูดคุยกันกับทางผู้ใหญ่แต่คิดว่าคงต้องรอให้โผล่ครม.เรียบร้อยจึงค่อยเคาะออกมาเป็นเรื่องจริงที่มีผู้ใหญ่เจรจามาผู้ใหญ่ที่ว่าใครคะใครเจรจามาคะหมายถึงคุณเศรษฐาหรือเปล่าท่านนายกหรือเปล่าคุณจักรพลบอกว่าใช่ครับแน่นอนครับเพราะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดซึ่งต้องเป็นนายกในการพูดคุยเรื่องทิศทางและความเป็นไปได้ความเหมาะสมของเรารวมถึงรายชื่ออื่นๆซึ่งท่านก็ถามความเห็นความสมัครใจความพร้อมว่าเรายังไงแล้วเราก็ได้คุยกันมาเป็นระยะแล้วเห็นไหมคะว่าท่านนายกโทรมาถามจริงๆแล้วก็ถามก่อนด้วยนะถามความสมัครใจด้วยนะทีนี้นักข่าวก็ถามคุณจักรพลต่อว่าถ้าทุกอย่างนี้แล้วส่วนตัวพร้อมรับตำแหน่งเลยไหมคุณจักรพลบอกถ้าทุกอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็คิดว่าด้วยประสบการณ์ทั้งที่เคยเป็นผู้แทนมีความเข้าใจในฝ่ายนิติบัญญัติและทำงานฝ่ายบริหารมา7 เดือนก็คิดว่าสามารถประสานได้ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งถ้าได้รับความไว้วางใจก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วได้มีการพูดคุยกับคนอื่นๆที่มีรายชื่อในโผครม.ชุดใหม่บ้างไหมคุณจักรพลก็บอกว่าไม่ได้คุยนะคะแต่ว่าที่คุยกันคือคุยเรื่องงานแต่ว่าเรื่องโผครม.ไม่ได้คุยมีแค่นายกมาทับทามครับรอบนี้ไม่ได้เป็นส.ส.แต่ว่าก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามีโอกาสที่จักรพลจะมานะครับถ้าจักรพลมาแน่นอนว่าจิรายุก็จะไม่ได้มาตอนแรกมีกระแสข่าวคือตอนนี้เป็นคุณชัยวัชรงค์มีข่าวคุณจิรายุห่วงทรัพย์แล้วตอนนี้ก็มีชื่อของคุณจักรพลคุณจักรพลหรือว่าคุณท็อปนี่ก็ถือว่าเป็นส.ส.หนุ่มจากเชียงใหม่เป็นรุ่นน้องมงฟอร์ดของคุณทักษิณด้วยนะก็เราดูเหมือนกันนะว่าถ้าเป็นคุณสายแข็งตอนแรกคนก็มองว่าถ้าเป็นคุณจิรายุเนี่ยหลังจากเนี้ยโอ้โหทางฝั่งของการเป็นโฆษกก็จะเป็นสายบู๊นะก็ต้องรอดูว่าสไตล์ของคุณจักรพลจะออกมาเป็นแบบไหนเหมือนกันนี่ชัวร์แล้วเพราะเรายังไม่ได้ค่อยเห็นจากหน้าสื่อถ้าเป็นแบบนั้นแต่เจ้าตัวเหมือนค่อนข้างมั่นใจแล้วก็เดี๋ยวว่ากันสรุปอีกครั้งแล้วกันนะครับว่าณตอนนี้นะครับยังไม่มีอะไร 100% แต่หลายคนบอกว่าค่อนข้างนิ่งแล้วหลังจากเหตุการณ์ที่โรสวูดเมื่อวานนี้ใครบอกว่าอ๋อท่านนายกพูดมันก่อนว่าทุกอย่างนิ่งแล้วไม่แกว่งแล้วไม่แกว่งแล้วแต่เดี๋ยวปรับเมื่อไหร่เดี๋ยวท่านก็รู้เองหลายคนก็เลยมองว่าน่าจะไม่เกินพฤษภานี้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะครับตอนนี้ชื่อที่หลายคนบอกว่าน่าจะจบแล้วน่าจะมีโอกาสไปแน่ๆณตอนนี้นะณตอนนี้ไปได้คือหลุดจากครม.นะครับก็คือคุณหมอชนน่านนะครับซึ่งหลายคนก็บอกเอ้ยจริงเหรอเพราะหลายคนก็ยังไม่เชื่อนะเพราะว่าถ้าคุณหมอชนน่านไปนั่นหมายความว่าการต้องเปลี่ยนถูกไหมว่าการต้องเปลี่ยนเลยนะหรือมาดามแจนอย่างเงี้ยก็มีข่าวทั้งจะไปแล้วก็จะกลับไปกลับมาแต่ตอนนี้ชื่อก็ยังอยู่ในกลุ่มของอินซิเคียวคือหลุดอยู่คุณชัยยานี่ค่อนข้างจะชัวร์แล้วแต่ไปๆมาคุณเกรียงกลับมาแข็งซะอย่างนั้นคุณสุทินกลับมาแข็งซะอย่างนั้นหลายคนก็เลยบอกว่ามันดูยังไม่ชัดเจนหรือเปล่าแต่จริงเบื้องบนหรือภายในเขารู้กันแล้วเขาบอกว่ารู้กันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีข่าวหลุดออกมาด้วยว่าค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนก่อนบ้าน1 ใน 3ท่านนี้นะฉลองเหรอคุณหมอชนน่านคุณชัยยาหรือดร.แจ่มเนี่ยมีการฉลองกันในย่านวิภาวดีว่าชื่อเนี่ยรอดแล้วชื่อเนี่ยรอดแล้วเป็นไปได้ไหมว่าฉลองว่าเราจะได้พักงานแล้วไม่น่าจะมีนะหรอถ้าเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไม่น่าจะมีหรอคะถ้าเป็นคนข้างนอกเนี่ยอาจจะมีได้พักงานได้กลับไปรักษาตัวอะไรอาจจะมีนะครับแล้วก็มีรายงานอีกว่าคนที่จะไปหลุดแทนอาจจะเป็นคนที่อยู่กระทรวงแถวๆคลองหลอดโอ้โหคราวนี้ชัดเลยเพราะกระทรวงแถวคลองหลอดกระทรวงอะไรก็มหาดไทยสิอันนี้ก็น่าลุ้นเลยครับแต่ก็มีคนที่ออกมาแทงสวนเหมือนกันแล้วก็บอกเลยว่าไม่จริงคุณหมอชนน่านเนี่ยยังอยู่ต่อเพราะยังไงคนในเพื่อไทยเนี่ยเชียร์ส.ส.เพื่อไทยกับคุณหมอชนน่านเสียสละมาเยอะ มาแค่7 เดือนแล้วปรับออกมันไม่ยุติธรรมช่วงจัดตั้งรัฐบาลเหมือนแบบโอ้โหรับหน้าเสือไปเต็มๆเสียสละเยอะเหมือนต้องมีการแบบตอบแทนคุณหมอหน่อยไหมวันก่อนคุณหมอคุณหมอพูดเองเลยผมเนี่ยโดนเอามากระทืบบนถนนอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นผมผ่านอะไรมาเยอะแต่หลังๆก็คือผลงานของคุณหมอเยอะนะของกระทรวงสทอ่ะไปเมียนมาอะไรก็แถลงเยอะนะก็แถลงค่อนข้างจะเยอะทีเดียวอย่างอาจารย์ธนพรศรียากูลอาจารย์จ๊ะเนี่ยยืนยันเลยว่าฟันธงว่าปรับครม.คนนี้นะครับมีรัฐมนตรีว่าการปรับแค่คนเดียวก็คือคุณพิชัยที่จะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีคลังแทนท่านนายกเศรษฐาส่วนบิ๊กทินคุณสุทินยังเหนียวแน่นไม่หลุดนะครับแล้วนายกเศรษฐาก็ล้มเลิกความตั้งใจที่จะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้จะเหลือตำแหน่งแค่ผู้นำประเทศอย่างเดียวส่วนคุณสมศักดิ์ที่บอกว่าเดี๋ยวจะย้ายมานั่งสาธารณสุขแทนนะครับอาจารย์จ๊ะเนี่ยก็บอกเลยว่ายากเพราะว่าตอนนี้กำลังดำเนินเรื่องครัวล้านตัวอยู่น่าจะผลักดันเรื่องนี้ก่อนดังนั้นดูแล้วนะครับก็น่าจะไม่เป็นการปรับใหญ่ 1.2 หรือ 1/2 ของเศรษฐานะครับน่าจะมีการปรับไม่มากอย่างที่คิดหลักๆเป็นการปรับกระบวนทัพที่ชัดที่สุดน่าจะเป็นทีมของคลังที่จะเป็น
หลายคนบอกว่าอาจจะเป็น3ทหารเสือของเพื่อไทยก็ว่ากันไปส่วนพรรคอื่นๆตอนนี้ที่เหลือรอดูความชัดเจนจริงๆก็คือรวมไทยสร้างชาติเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนที่ว่ากันว่าชัวร์เข้าแน่นอนนะคุณพิชัยคุณเผ่าภูมิและอาจจะมีคุณน้ำกับคุณพิชิตส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับคุณพิชิตก็คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอาจจะขึ้นมาตรงนั้นว่ากันว่าถ้ามาดามแจ๋นหลุดจริงๆก็จะเป็นคุณพิชิตเข้ามาดูเพราะคุณพิชิตเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายต่อไปถ้าอะไรที่คุณพิชิตไม่แอปพรูฟท่านนายกจะไม่เซ็นจะไม่ทำให้ตัวเองเสี่ยงเด็ดขาดบอกไว้แบบนั้นแต่สสน้ำนี่ไม่แน่ใจว่าที่สุดจะเป็นเก้าอี้ไหนเหมือนกันนะข่าวก็มาหลายทางเดี๋ยวต้องรอดูเหมือนกันครับนะฮะรอดูค่ะก็เรารายงานแบบเป็นรายวันเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะแต่ก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกก็ได้ประมาณนี้ก่อนคุณผู้ชม 8:28 นาทีนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าจะพาไปดูหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีข้อมูลจากปปช.เนี่ยออกมาเยอะมากที่มีการชี้มูลแล้วก็เอาผิดนักการเมืองหลายคนนะคะอย่างหนึ่งในนั้นเนี่ยคือมันมีทั้งเรื่องชี้แจงทรัพย์สินมีสินเป็นเฮดก็มีแล้วก็มีเรื่องจริยธรรมร้ายแรงก็มีคุณผู้ชมจำได้นะคะว่าใครก็ตามนักการเมืองอ่ะถ้าโดนเรื่องจริยธรรมร้ายแรงอันเนี้ยมันเหมือนกับถูกประหารชีวิตทางการเมืองนะก่อนหน้านี้มีคุณปรินาไกรคุปที่โดนไปคุณชอบพนิกาที่โดนไปล่าสุดมีอีกคนนึงที่โดนแล้วเป็นเรื่องที่ดินเหมือนกันก็คือครูแก้วเอาเกิดอะไรขึ้นนะคะมีเรื่องของที่ดินอะไรยังไงเดี๋ยวพักกันก่อนแป๊บเดียวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังกลับมาช่วงนี้ยังอยู่ที่โหมดข่าวการเมืองนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นข้อการเมืองหรือแฟนข่าวการเมืองจะทราบดีนะคะว่านักการเมืองเนี่ยถ้าโดนเรื่องจริยธรรมร้ายแรงนี่ถือว่าโทษหนักมากนะคะเพราะว่าจะถูกตัดสิทธิ์ทุกอย่างเลยอะลงสมัครอะไรก็คือไม่ได้แล้วหรือว่าจะไปเลือกตั้งไปเลือกคนอื่นก็คือไม่ได้แล้วนะคะถือว่าเป็นการประหารชีวิตทางการเมืองมีการเปรียบเทียบเอาไว้แบบนั้นซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ปปช.มีการชี้มูลค่ะเรื่องของการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงก็คือครูแก้วคุณสุภชัยโพสุนะคะซึ่งก็โดนเรื่องของการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงเหมือนกันประเด็นเรื่องที่ดินที่ดิน200กว่าไร่ซึ่งก็จะคล้ายๆกับของคุณปรินาก็โดนเรื่องที่ดินใช่ไหมลองไปดูนะคะว่าปปช.ชี้มูลเอาไว้ว่ายังไงนะคะเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวนะคะทางโฆษกปปช.ค่ะคุณนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.แล้วท่านก็เป็นโฆษกสำนักงานปปช.ด้วยนะคะแถลงบอกว่าคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดคุณสุภชัยโพสุกรณียึดถือครอบครองและเข้าทำประโยชน์ในที่ดินนส2หรือใบจองในโครงการจัดที่ดินผืนใหญ่แปลงป่าดงพระทายท้องที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมโดยการซื้อที่ดินและไม่มีหลักฐานใบจองที่ดินจำนวนทั้งหมด40แปลงเนื้อที่220ไร่โดยข้อที่จริงจากการไต่สวนปรากฏว่าคุณสุภชัยโพสุได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการปปช.ตอนเข้ารับตำแหน่งเป็นสสนครพนมเมื่อปี51ตอนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรปี52ตอนที่เป็นสสนครพนมปี62ทีนี้ปปช.บอกแบบนี้บอกว่าที่ดินตรงนี้ไม่สามารถโอนหรือซื้อขายเปลี่ยนมือได้เว้นแต่การตกทอดเป็นมรดกนะคะทีนี้หลังจากที่มีการส่งมอบใบจองมีการครอบครองที่ดินให้กับนายสุภชัยแล้วเนี่ยนายสุภชัยก็เข้าทำประโยชน์ด้วยการปลูกต้นยางพาราเต็มพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ผู้ว่านครพนมจะมีคำสั่งให้ผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินและใบจองเดิมสิ้นสิทธิ์ในที่ดินแล้วก็ให้ออกจากที่ดินแล้วก็ให้ขายสิทธิ์ใบจองไปแล้วทีนี้คณะกรรมการปปช.พิจารณาแล้วนะคะว่ามีมติว่าการกระทำของคุณสุภชัยโพสุฝ่าฝืนกฎหมายทั้งยังเป็นการกีดกันผู้ที่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส.ส.อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการเสนอเรื่องต่อศาลฎีกาให้พิจารณาต่อไปเพราะฉะนั้นนี่ค่ะโดนเรื่องนี้แต่ว่าทางภูมิใจไทยขยับนะครับคือต้องยอมรับจริงๆว่าตอนนี้คุณสุภชัยโพสุเนี่ยไม่ได้เป็นส.ส.นะครับแต่ว่าเป็นเรียกว่าตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยก็ช่วยคุณอนุทินนั่นแหละนะครับก็ช่วยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยของตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องไปถามคุณอนุทินในฐานะรองนายกในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งคุณอนุทินก็บอกว่าก็เท่าที่ดูขั้นตอนทุกอย่างก็เป็นไปตามระบบราชการจริงๆตนจำไม่ได้ว่าถ้าถูกกล่าวหาโดยปปช.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหรือไม่แต่ถ้าถึงขั้นศาลประทับรับฟ้องหากเป็นทางกฎหมายท่านก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เดี๋ยวทางพรรคภูมิใจไทยคงต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีซึ่งมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่พอมีข่าวปรากฏแบบนี้ออกมาและปปช.ได้มีมติในการชี้มูลออกมาพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคก็ต้องสืบหาสาเหตุหากเป็นจริงมันก็จะมีการดำเนินการตามกฎของพรรคอยู่คุณอนุทินกล่าวซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และใครก็มองว่าโอ้โหช่วงนี้เป็นมหากรรมชี้มูลความผิดอดีตส.ส.ภูมิใจไทยหรือเปล่าเพราะนะครับหลายอย่างออกมาพร้อมๆกันเมื่อสักครู่นี้คุณสุภชัยโพสุ
นี่เป็นอดีตระดับรองประธานสภานะมาอีกคนนึงครับคนนี้คุณสุชาติพินโยคนนี้เป็นอดีตส.ส.โคราชนะครับเป็นทั้งอดีตส.ส.ของเพื่อไทยแล้วก็ย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยครั้งหนึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นส.ส.มูเห่าคุณสุชาติพินโยครับก็ถูกปปช.แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนนะครับกรณีถูกกล่าวหาว่ายึดถือครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินเขตป่าไม้ถาวรป่าวังน้ำเขียวที่ตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาโดยโดนกล่าวหาว่ายึดถือครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินโดยมิชอบครับโดยข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่าคุณสุชาติเนี่ยเคยยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหนี้สินต่อปปช.กรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.นครราชสีมาเมื่อปี62แล้วแจ้งทรัพย์สินของนะครับบุคคลที่อยู่กินฉันสามีภรรยาด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะก็คือนางสาวพรทิพย์ทองแสงสุขแล้วไปยึดถือนะครับหรือว่าครอบครองที่ดินพบท5เมื่อกี้ของคุณสุประชัยเป็นนส2ใช่ไหม อันนี้พบท5นะครับบริเวณบ้านท้ายห้วยน้ำเค็มที่ตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวเนื้อที่เนี่ย2ไร่ตั้งแต่เมื่อปี54แล้วปรากฏว่าเมื่อมีการไปตรวจสอบนะครับคุณพรทิพย์ไม่ได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ายึดถือครอบครองหรือได้รับการยกเว้นให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการครอบครองโดยผิดกฎหมายสันนิษฐานเลยว่านี่มีความผิดในฐานะเข้าไปแพ่วถางป่าและก็ผิดตามพรบป่าไม้ปี2484นะครับเรื่องนี้ทางคณะกรรมการปปช.พิจารณาแล้วเห็นว่ามีมติว่าการกระทำของคุณสุชาติพินโยเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่บุกรุกทำลายตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและก็หัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระนะครับมีมติให้เสนอเรื่องนี้ต่อศาลฎีกาเพื่อที่จะใช้ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา87ต่อไปเอาละครับเป็นอีกหนึ่งคนที่โดนเหมือนกันเรื่องนี้ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะไปถึงไหนเหมือนกันนะคุณสุชาติย้ำอีกทีว่าเป็นอดีตส.ส.ของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ย้ายมาภูมิใจไทยแต่ว่าการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสอบตกนะคะครับอ่ะยังมีอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมที่ปปช.เนี่ยมีการฝันเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นอดีตส.ส.ของพลังประชารัฐแล้วย้ายมาภูมิใจไทยเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดินแต่โดนเรื่องของการแจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นเท็จเพราะเหมือนไม่ได้แจ้งรายการเนี่ยทั้งหมดรวมมูลค่าประมาณ52ล้านหายไปเยอะนะ52ล้านบาทนะคะลองไปดูนะคะทางสำนักงานปปช.ได้รับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนนะคะคุณสมเกียรติวอนเพียรเป็นนายกเทศมนตรีตำบลสำรองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีว่าจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จคือโดยย่อก็คือว่าในการยื่นบัญชีเนี่ยไม่ได้แสดงรายการมูลค่าทั้งหมดประมาณ52ล้านเลือกมาบางรายการนะคะคุณผู้ชมที่ไม่ได้แจ้งก็จะมีโรงเรือน9หลังมีรถยนต์6คันอย่างเงี้ยที่ไม่ได้แจ้งมีเงินฝากประมาณ 300,000 มีเงินกู้อะไรต่างๆที่ไม่ได้แจ้งรวมมูลค่าประมาณ52ล้านบาทซึ่งทางปปช.บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเช่นเดียวกันก็จะส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้วินิจฉัยให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและลงโทษทางอาญาทีนี้ข้อมูลของคุณสมเกียรตินะคะก่อนหน้านี้เป็นอดีตส.ส.กาญจนบุรีอยู่พรรคพลังประชารัฐนะแล้วก็ย้ายไปพรรคภูมิใจไทยทีนี้การเลือกตั้งปีที่แล้วได้รับเป็นอันดับที่3นะคะก็คือพ่ายแพ้ให้กับทางพรรคเพื่อไทยไปครับนะฮะเนี่ยออกมารัวๆเลยเนี่ยอย่างน้อย3คนแล้วหลายคนก็จับตาว่าเอ๊ะแล้วเดี๋ยวเรื่องของคุณศักดิ์สยามล่ะไปถึงไหนแล้วพอดูแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันมีโอกาสที่จะออกมาแบบนี้ไหมช่วงนี้นะครับปปช.เริ่มชี้มูลเริ่มถ่ายคดีออกมาแบบนี้นั่นหมายความว่าบางเรื่องที่เคยค้างคาก็อาจจะไปเร็วโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือบุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งสูงๆนะครับช่วงนี้อ่านเรื่องของปปช.เนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะ ครับเอาจากส.ส.พรรคภูมิใจไทยพาไปดูส.ส.ของก้าวไกลหน่อยนะคะหนึ่งคนที่ตอนนี้ก็มีคดีอยู่เรื่องของการปลอมแปลงส.ด.43คุณจิรัตน์ทองสุวรรณนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ถูกออกหมายเรียกไปแล้วรอบหนึ่งล่าสุดคือเมื่อวานครบกำหนดแล้วเจ้าตัวเลื่อนไปแต่ปรากฏว่าก็ถูกออกหมายเรียกอีกเป็นครั้งที่2แล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะทางผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้ส่งนายทหารพระธรรมนูญเข้าแจ้งความอันนี้เป็นข้อมูลก่อนหน้านะคะทางผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนส่งนายทหารพระธรรมนูญเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสน.ประชาชื่นกรณีของคุณจิรัตน์ทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมนะคะเรื่องของใบส.ด.43ซึ่งทางพนักงานสอบสวนสน.ประชาชื่นได้ออกหมายเรียกให้คุณจิรัตน์เนี่ยมารายงานตัวเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทีนี้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะขออภัยวันที่24ก็คือวันอังคารถูกไหมวันอังคารเอ้ยวันพุธวันพุธวันนี้24วันพุธคุณจิรัตน์เนี่ยไม่ได้มานะคะแล้วก็ส่งทนายความมาแจ้งขอเลื่อนเข้ารายงานตัวด้วยเหตุผลว่าติดภารกิจสำคัญแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุจำเป็นต้องเลื่อน
จึงไม่อนุญาตให้เลื่อนแล้วก็ได้ออกหมายเรียกเป็นครั้งที่2แล้วโดยกำหนดให้เข้ามารายงานตัวในวันที่8พฤษภาคมนี้ถ้าครั้งที่2ยังไม่มาอีกอันนี้ก็จะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยืนยันว่าไม่ได้ดำเนินการล่าช้านะแต่เนื่องจากว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นส.ส.ซึ่งมีเอกสิทธิ์คุ้มครองจึงต้องรอให้อยู่ในช่วงของปิดสมัยประชุมถึงจะออกหมายเรียกมารายงานตัวและรับทราบข้อกล่าวหาได้ซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าทางด้านของแล้วก็โชว์หลักฐานอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวแต่เจ้าตัวบอกติดภารกิจไงใช่นะครับเดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายวันนี้จะติดต่อได้หรือไม่อ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีอีกหนึ่งประเด็นการเมืองที่น่าสนใจเรื่องของการรีสตาร์ทอัพกลับมาร่วมรัฐบาลและจะกลับมาเป็นชื่อเดิมก็คือชาติพัฒนาไม่มีกล้าแล้วคุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบนะครับเมื่อวานนี้ก็ประชุมใหญ่เลยที่โคราชที่แคนเทอรี่แล้วก็มีการชี้แจงกับสมาชิกพรรคหลายเรื่องแล้วก็บอกว่าพร้อมแล้วนะครับที่จะนำความเป็นชาติพัฒนากลับใหม่ครั้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราต่อสายไปพูดคุยกับคุณสุวัฒน์กันสักครู่เดียวครับหลังจากที่หลายๆพรรคการเมืองนะครับก็ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีไปเรียบร้อยแล้วทั้งรวมไทยสร้างชาติประชาชาติไทยรวมพลังทั้งนั้นนะคะพรรคใหญ่พรรคกลางพรรคเล็กตอนนี้ปรับทับกันหมดใช่ก่อนหน้านั้นก็ประชุมกันหมดแล้วก็ถึงคราวของชาติพัฒนากล้านะครับที่เมื่อวานนี้มีการจัดประชุมใหญ่ที่โคราชหรือว่าที่นครราชสีมาไปดูบรรยากาศครับที่โรงแรม The Canterbury นะครับซึ่งคนที่มาร่วมงานก็ชัดเจนครับคุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบในฐานะประธานพรรคนะครับเป็นประธานการประชุมด้วยก็มีคุณเทวัญลิปตะพันลบหัวหน้าพรรคคุณวัชรพลโตมรศักดิ์รองหัวหน้าพรรคมีคุณหมอวรรณรัตน์ชานุกูลที่ปรึกษาแล้วก็ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อมีคุณประสาทตันประเสริฐเลขาธิการพรรคแบบนี้เป็นต้นแล้วก็มีสมาชิกพรรคเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าเสื้อก็จะมีสีส้มครับคุณสุวัฒน์เนี่ยให้สัมภาษณ์หลังการประชุมว่าการประชุมใหญ่ของพรรคเนี่ยมีเรื่องสำคัญสำคัญที่ต้องชี้แจงอยู่3ข้อข้อแรกก็คือพรรคได้แจ้งให้สมาชิกได้ทราบถึงการดำเนินการของพรรคชาติพัฒนากล้าว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เราได้เข้าร่วมรัฐบาลเราสนับสนุนให้มีการจัดตั้งรัฐบาลหัวหน้าพรรคได้ไปช่วยงานนายกในตำแหน่งที่ปรึกษาคุณวัชรพลไปช่วยงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีจากนั้นก็มีการรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงความคืบหน้าของโครงการ Digital Wallet โครงการในการที่จะพยายามผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยส่วนเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคที่ว่างลงนะครับเนื่องจากมีตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคที่ลาออกไปวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้มีการแต่งตั้ง2ตำแหน่งก็คือคุณวุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ปราจีนบุรีที่ประชุมเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาแล้วก็ดร.อรันต์พันธุมาจินดานะครับเดิมเป็นรองเลขาธิการพรรคเธอก็ได้เลื่อนขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าพรรคอย่างตัวนี้คุณผู้ชมจำได้นะคะส.ส.แจ้ส.ส.วุฒิพงษ์ทองเหลาจากก้าวไกลแล้วย้ายมาจากก้าวไกลซึ่งย้ายมาปุ๊บก็เลยมาเพิ่มจำนวนส.ส.เลยตอนนี้ได้ขึ้นเป็นรองหัวหน้าพรรคเลยเรียกว่าเร็วมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหลายคนจำได้ใช่ค่ะด้านขวาเนี่ยนะคะคือส.ส.แจ้เนี่ยมีเรื่องคุกคามใช่ไหมตอนพรรคก้าวไกลแต่ว่าคุณต๋อมชัยธวัชบอกว่าคือถ้าตัดเรื่องนี้ออกไปอ่ะในแง่ของการทำงานก็ถือว่าทำได้ดีนะครับสุดท้ายก็ยังเป็นส.ส.ต่อและสุดท้ายก็ย้ายมาอยู่กับชาติพัฒนากล้าแล้วก็ได้ก้าวขึ้นเป็นรองหัวหน้าพรรคเลยสำหรับมูฟนี้นะครับส่วนเรื่องที่3ที่คุณสวัสดิ์แจ้งเมื่อวานนี้บอกเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆเนื่องจากมีการหารือกันในเรื่องความเหมาะสมของชื่อพรรคก่อนการเลือกตั้งเราเปลี่ยนจากชาติพัฒนาไปเป็นชาติพัฒนากล้าตอนนี้เลือกตั้งเสร็จแล้ววันนี้การประชุมใหญ่ก็มีเสียงสะท้อนจากสมาชิกพรรคว่าอยากให้เปลี่ยนความคิดกันแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของชื่อพรรคแล้วก็กลับมาเป็นชื่อเดิมเพราะว่าสมาชิกพรรคเนี่ยมีทั้งนะครับโคราชมีทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางทุกท่านเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าอยากให้พรรคกลับมาใช้ชื่อเดิมส่วนโลโก้ก็ยังคงเป็นอักษรนะครับแล้วก็มีช้างไขว้เหมือนเดิมมีการปรับองศานิดหน่อยส่วนคำขวัญ นะครับก็คือพรรคชาติพัฒนา2567รีสตาร์ทอัพเพื่อแสดงผลงานให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าชาติพัฒนาทุกคนมีบทบาทในสภาหมดดังนั้นรีสตาร์ทอัพก็จะเป็นการทำงานด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ด้วยนโยบายอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะการได้คนใหม่ๆเข้ามาเสริมการทำงานและก็สนามท้องถิ่นอย่างโคราชชาติพัฒนานะครับก็จะทำให้เป็นฐานที่มั่นให้เป็นพรรคของคนอีสานอย่างแท้จริงนี่เมื่อวานนี้คุณสุวัฒน์ก็นะครับชี้แจงหลายเรื่องเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าตอนนี้แต่ละพรรคการเมืองนะคะอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นพรรคเล็กพรรคใหญ่เนี่ยคือปรับทับกันหมดเลยจะมีการประกาศจุดยืนโลโก้ชื่อหรือยุทธศาสตร์ของพรรคนั้นที่เรารู้สึกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งอีกตั้งนานนะอีกตั้งประมาณแบบ3ปีอย่างเงี้ยแต่ที่เกิดขึ้นตอนนี้เพราะพรรคการเมืองแต่ละพรรคเขาเตรียมตัวล่วงหน้ากันนานอยู่แล้วเพราะว่าโพงไงที่ออกมานะครับทีมข่าวของเราก็วิเคราะห์ว่าพอโพออกมาแม้ว่าก้าวไกลจะนำโด่งนะครับแล้วก็เหนือกว่าเพื่อไทยถึง2เท่าแต่ก็ยังไม่เกิน 50%
ดังนั้นมันยังเหลือรูมเหลือที่ว่างให้พักบางคนอาจจะใช้คำว่าคือยังมีคนไม่ตัดสินใจอยู่ประมาณ 40% อย่างเงี้ยคือหลายคนบอกว่าณตรงนั้นนะครับยังมีโอกาสที่จะสามารถช่วงชิงคะแนนเสียงแล้วก็กลับมาเป็นพักใหญ่ตอนนี้หลายพักนะครับลดตัวเองไปเป็นพัก SME แล้วจากที่ในอดีตเคยเป็นพักใหญ่แต่ในอนาคตมีโอกาสที่จะกลับมาก็เป็นไปได้หรือในการเลือกตั้งรอบหน้าบางคนก็บอกว่าพรรคที่ใหญ่จริงๆแล้วสู้กันจริงๆก็คือก้าวไกลกับเพื่อไทยซึ่งนั่นแปลว่าถ้าสู้กันมีฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายหนึ่งแพ้มีฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐบาลฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายค้านถูกไหมคะแล้วกลางรอร่วมอย่างเดียวนั่นน่ะสิยังมีโอกาสที่จะมาร่วมรัฐบาลได้เพราะฉะนั้นการประกาศกลยุทธ์ยุทธศาสตร์จุดยืนมันก็สำคัญเหมือนกันใช่ฮะเอาสายมาแล้วด้วยค่ะไปคุยกับคุณสุวัสดิ์กันเลยดีกว่าคุณสุวัสดิ์นิตพันธ์ลบประธานพรรคชาติพัฒนานะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณสุวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะมติเป็นเอกสารเลยนะคะกลับมาใช้ชื่อเดิมพรรคชาติพัฒนาขอถามเหตุผลค่ะว่าทำไมกลับมาใช้ชื่อเดิมแล้วเกี่ยวไหมว่าแปลว่ากลุ่มของคุณกรคือยุติบทบาทในพรรคไปหมดแล้วหรือเปล่าคะครับก็มีการประชุมพรรคใช่ไหมในการประชุมสามัญปีก็ประชุมใหญ่แล้วก็มีการพูดคุยกันในสมาชิกพรรคเพราะว่ากำลังกันทั่วประเทศนะฮะก็เหมือนกับว่าคราวที่แล้วก็เราก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งนะได้มาแค่2เสียงนะครับแล้วก็สมาชิกพรรคส่วนใหญ่เขาก็เหมือนกับว่าอยากจะกลับไปที่ต้นฉบับอยากจะกลับไปที่ของตั้งเดิมท่านเขาก็นึกถึงท่านพลเอกชาติชายว่าตั้งชื่อไว้นะก็เป็นความรู้สึกว่าเหมือนกับก็กลับมาใช้ชื่อเดิมดีกว่าเพื่อที่จะได้ทำงานกันต่อไปนะก็เป็นทำนองนั้นนะครับครับมันต้องการจะดึงอัตลักษณ์หรือว่าความเป็นชาติพัฒนากลับมาหรือเปล่าณปัจจุบันนะครับแน่นอนว่าจำนวนส.ส.ของเราก็เหลือค่อนข้างน้อยอนาคตก็ต้องวางกลยุทธ์เพื่อจะสู้ศึกใหม่นะครับจะต้องไปต่อตอนนี้อัตลักษณ์ที่แท้จริงของพรรคชาติพัฒนาคืออะไรครับคุณสุวัสดิ์ครับครับก็พรรคชาติพัฒนาเวลาเรานึกถึงพรรคชาติพัฒนาก็จะนึกถึงจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะนึกถึงท่านพลเอกชาติชายนะนึกถึงนาชาตินึกถึงเศรษฐกิจยุคทองนึกถึงแปรสนามรบเป็นสนามการค้านึกถึงคนโคราชนะอะไรทำนองอย่างนั้นนะฉะนั้นก็ผมก็คิดว่าก็คงทำนองนั้นนะก็เหมือนกับว่าก็กลับมาอยู่ในจุดเดิมที่เป็นตัวตนนะที่เป็นตัวตนของเราเหมือนกับบางสมาชิกบางคนก็บอกว่านี่คือหัวใจก็ขอหัวใจคืนมานะก็เลยอยากกลับไปใช้ชื่อเดิมนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าคิดอะไรเกี่ยวกับการปรับครม.นะไม่ได้เกี่ยวนะไม่ได้เกี่ยวแล้วก็มันก็ยังไม่ได้เป็นอะไรที่ถึงกับว่าเป็นยุทธศาสตร์สำหรับการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งก็คงอีกนานใช่ไหมค่ะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือการเมืองการปรับครม.แต่เป็นเรื่องความรู้สึกภายในของคนในพรรคที่คิดว่าถ้ากลับมาเป็นพรรคชาตินามันก็จะดูอบอุ่นดูดีอาจจะเหมือนคนนะเหมือนคนเราในบางทีก็เปลี่ยนชื่อใช่ไหมฮะครับพอเปลี่ยนชื่อเราก็รู้สึกดีๆรู้สึกมั่นใจขึ้นอะไรผมคิดว่าออกมาทำนองอย่างนั้นนะครับเป็นเรื่องความรู้สึกนะคะทีนี้มีคำใหม่ของพรรคชาติพัฒนาด้วย restart up ตรงนี้มีความหมายยังไงคะคุณสุวัสดิ์คะอ๋ออันนั้นก็เหมือนกับเป็นการเมื่อเราเปลี่ยนชื่อแล้วเราก็ต้องทำกันให้มันดีนะทำกันใหม่นะจุดติดกันใหม่ติดเครื่องกันใหม่ก็เป็นการให้กำลังใจกับสมาชิกพรรคนะครับเพราะว่าตอนเลือกตั้งตอนนั้นเราก็กะว่าอย่างน้อยเราก็ได้สัก10เสียงขึ้นไปนะนี่พูดกันจริงๆนะครับแต่ว่าผลการเลือกตั้งมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นขณะตอนนั้นเราก็คล้ายๆกึ่งๆก็มีหลายๆท่านมาร่วมกันนะนะแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็สมาชิกเขาก็รู้สึกเสียกำลังใจทุกครั้งพรรคชาตินาก็ร่วมรัฐบาลก็จะมีตำแหน่งรัฐมนตรีใช่ไหมฮะครับอย่างเช่นนี้เรามีแค่2เสียงตอนนี้ก็เพิ่มมาอีก1เป็น3เสียงเราถึงแม้จะเป็นพรรคร่วมแต่เราก็ไม่ได้มีตำแหน่งฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกของสมาชิกพรรคเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนกับกองเชียร์ฟุตบอลก็อยากให้มันดีขึ้นอยากให้มันเหมือนเดิมอยากให้ได้มีบทบาทอยากได้ให้มีหน้าที่ทำงานนั่นทำงานนี่เพื่อส่วนรวมเพื่อคนโคราชก็จะเป็นความรู้สึกอย่างนั้นนะครับครับพูดถึงฟุตบอลนี่ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับที่นครราชสีมาสวัสดิ์แคทกลับมาได้ลดแล่นในไทยลีกอีกครั้งฤดูกาลหน้าแน่นอนแล้วนะครับทีนี้ขออนุญาตถามถึงเรื่องกลยุทธ์นิดนึงร่วมที่ positioning ก่อนตอนนี้วาง position ของพรรคชาติพัฒนานะครับไว้แบบไหนว่าต่อไปเรายังคงเป็นพรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมพรรคกลางซ้ายกลางขวาอะไรยังไงครับวางตำแหน่งของพรรคไว้ยังไงก็พูดถึงจุดยืนทางการเมืองของพรรคชาตินาก็คงไม่ได้เปลี่ยนนะนะครับเราก็จะเป็นพรรคเหมือนกับ
รรคที่เดินสายกลางนะครับเรื่องการเมืองก็เดินสายกลางอยู่กับสังคมไทยเราเข้าใจสังคมไทยว่าสังคมไทยมีความสลับซับซ้อนยังไงครับนะมีเรื่องเศรษฐกิจยังไงแล้วก็ความปรองดองการเข้าได้กับทุกฝ่ายการเดินสายกลางเราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนจุดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าผมก็ผ่านการเลือกตั้งมาหลายครั้งอ่ะนะครับแล้วก็ในช่วง 10-20 ปีหลังเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ได้ข้อสรุปข้อนึงนะว่าพรรคเล็กเนี่ยลำบากนะครับพรรคเล็กเนี่ยลำบากยิ่งผลการเลือกตั้งครั้งนี้ยิ่งเห็นชัดเจนนะครับว่าพรรคเล็กเนี่ยลำบากนะหมายความว่าไงหมายความว่าสังคมเนี่ยเริ่มไปมองโฟกัสไปที่พรรคการเมืองที่มีไซส์ใหญ่อ่ะมันก็มี SML เนี่ยนะอย่างน้อยก็ไซส์ L ไซส์ M มาไม่ค่อยถึงไซส์ S อ่ะพรรคเล็กเนี่ยบางทีมีนโยบายอะไรดีๆนะฮะแล้วก็มีบุคลากรดีๆแต่ถ้าเกิดว่าเรามีโพซิชันลักษณะว่าเป็นพรรคที่ไม่ใหญ่นักเนี่ยนะครับบางทีความรู้สึกของพี่น้องประชาชนก็ชอบนะชอบตัวคนนะชอบนโยบายพรรคแต่ก็จะติดขัดนิดนึงว่าเอ๊ะเลือกไปแล้วลบแล้วเป็นอะไรอะพรรคเนี่ยพรรคนี้ได้เป็นนายกหรือเปล่าพรรคนี้จะได้มันขับเคลื่อนผลักดันอะไรไม่ได้เหมือนกับสั่งของแล้วของส่งถึงบ้านหรือเปล่าเดลิเวอรี่ถึงบ้านหรือเปล่าเนี่ยนโยบายดีๆอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นมันเลยทำให้สูญเสียความมั่นใจจากโหวตเตอร์อะนะฮะนี่คือจุดเสียเปรียบของพรรคเล็กนะครับซึ่งผมคิดว่าผมก็ได้ข้อสรุปมาแล้วนะว่าเนี่ยก็สามเลือกตั้ง 3-4 ครั้งหลังเนี่ยก็9เสียงครั้งหนึ่ง7เสียงครั้งหนึ่ง3เสียงครั้งหนึ่ง2เสียงครั้งหนึ่ง4ครั้งหลังทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นพรรคใหญ่มากฉะนั้นเนี่ยก็ตอนเนี้ยเป็นโจทย์ใหญ่เลยว่าวันเนี้ยคนที่จะทำพรรคเล็กนะผมว่าทำยากแม้แต่คราวที่แล้วดูผลการเลือกตั้งเถอะใช่ไหมคนบางทีเนี่ยบิ๊กเนมนะครับฟอร์มดีๆเป็นซูเปอร์สตาร์ในการสมมติเป็นดาราหนังดังๆเนี่ยแต่ว่าหนังไม่ทำเงินนะคือพอเป็นพรรคเล็กแล้วมันลำบากนะครับฉะนั้นเมื่อกี้ถามผมว่าเอ๊ะแล้วจุดยืนทางการเมืองเป็นยังไงผมก็บอกว่าคาแรคเตอร์ของพรรคจุดยืนของพรรคแนวคิดอุดมการณ์นโยบายเนี่ยไม่เปลี่ยนหรอกเพียงแต่ว่าโหวตเตอร์เนี่ยเขาเปลี่ยนฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดเหมือนกันว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยถ้าจะสู้ด้วยความเป็นพรรคเล็กเนี่ยเราจะทำยังไงถึงจะไม่ให้ซ้ำรอยอ่ะนะครับก็อันนี้ก็ต้องคิดกันนะพอจะมีแนวทางออกมาบ้างหรือยังคะว่าเลือกเราอะค่ะก็สำหรับแฟนคลับของพรรคชาติพัฒนาเนี่ยนะส่วนใหญ่ผมว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่อย่างนี้แล้วกันนะครับก็หมายความว่าสมมตินะผมก็คิดว่าอย่างน้อยแฟนคลับพรรคชาติพัฒนาเนี่ยก็นู่นแหละอย่างน้อยก็45นะ45ก็คือคนที่รู้จักคนเอกชาติชายนะก็ต้องเกิดท่านนะชาติเป็นนายกท่านนะชาติเป็นนายกปี31ถึง34ใช่ไหมฮะใช่ไหมสมมติว่าปีนี้อะไรปีนี้67ก็30กว่าปีมาแล้วฉะนั้นน่าที่จะเป็นคนอายุ50อ่ะนะครับงั้นคนที่เป็นอายุ50เนี่ยก็จะเป็นแฟนกันอย่างผมสังเกตเนี่ยผมเวลาผมไปไหนเนี่ยคนที่ทักผมมักจะเป็นพวกผู้ใหญ่ผมสังเกตนะวัยรุ่นเนี่ยจะทักผมน้อยนะวัยรุ่นจะทักผมน้อยแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจะทักผมเยอะแล้วส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงพรรคพูดถึงเห็นท่านสุวัฒน์แล้วคิดถึงท่านชาติชายนะฉะนั้นเราจะรู้ว่าแฟนคลับเราส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็2เนี่ยจะเป็นคนในที่อยู่ในพื้นฐานทางภาคอีสานทางจังหวัดนครราชสีมาอะไรนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เจาะกลุ่มตรงนั้นใช่ไหมคะที่จะเน้นเป็นหลักหรือว่าจะขยายกลุ่มอื่นเพิ่มไหมคะจะต้องเป็น Gen X บวก Baby Boom นะตอนนี้ครับฐานเก่าแล้วก็ต้องรักฐานเก่าก็ต้องรักษาไว้นะฐานใหม่ก็ต้องหาผู้ใหญ่แต่เราก็ต้องขยายไปฐานใหม่อ่ะสมมติฐานคนรุ่นใหม่ฐานอย่างเมื่อวานเนี่ยที่เรามีการแต่งตั้งรองหัวหน้าพรรคส่วนใหญ่พรรคเราเนี่ยรองหัวหน้าพรรคที่เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมครับเมื่อวานเราก็ตั้งคนหนุ่มเลยอย่างแจ้นะคุณแจ้นะพงศ์นะเขาเพิ่งมาอยู่ใหม่เขาก็เป็นคนหนุ่มเลยจบเอนจิเนียร์เงี้ยครับก็ให้ขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าพรรคเลยเพื่อจะมาทำงานในเรื่องของฐานมวลชนนะครับหรือคุณนรันต์นี่ก็คนหนุ่มก็ให้ขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าพรรคก็มอบหมายงานกันแล้วว่าเขาจะต้องสร้างฐานการเมืองจากคนรุ่นใหม่นี่ยกตัวอย่างนะวิธีคิดที่เราทำตอนนี้ครับก็เดี๋ยวรอดูว่ายังมีเวลาให้ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยกระดับให้ชาติพัฒนากลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งอันนี้ยังไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับยุทธศาสตร์การเมืองการเลือกตั้งเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องภายในครับครับวันนี้เพราะว่ายุทธศาสตร์จะยังไม่ได้ออกมาช่วงนี้ใช่ไหมคะมันจะอีกนโยบายอีกสักพักผมว่ารัฐบาลยังอีกนานนะเพราะดูเสถียรภาพของรัฐบาลแล้วเนี่ย
ถ้าไม่มีอุบัติเหตุไม่ไปสะดุดเรื่องอื่นนะครับเอาเสถียรภาพเนี่ยผมก็คิดว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องกังวลใจกับการทำงานในระยะเวลา4ปีครับครับในพูดถึงเรื่องนี้งั้นถามเรื่องปรับครม.เลยนะครับถ้าคิดว่ายังไงอยู่ครบเทอม4ปีแน่นอนนี่ผ่านมา 6-7 เดือนการปรับครม.รอบแรกนี่อยู่ในไทม์ไลน์ในช่วงเวลาที่เหมาะสมไหมครับณตอนนี้ผมก็ดูก็โอเคนะครับเพราะว่ามันก็เลย6เดือนมาแล้วเกือบปีนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเป็นรัฐบาลผสมกันเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็ปีนึงนะครับครับแล้วก็การปรับครม.ก็มาจากหลายปัจจัยนะฮะอันหนึ่งบางทีก็มาปัจจัยจากพรรคร่วมรัฐบาลเขาอยากปรับสองบางทีก็เป็นเรื่องของพรรคแกนนำนะครับเพราะในเรื่องของพรรคการเมืองเนี่ยบางทีภายในของแต่ละพรรคเนี่ยเขาก็จะมีผู้อาวุโสนะครับมีผู้มีความรู้ความสามารถที่ใกล้เคียงกันนะครับบางทีเขาก็จะมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็เหมือนกับมีเทอมการทำงานนะครับก็เหมือนฟุตบอลน่ะคุณลงครึ่งหน้าผมลงครึ่งหลัง4ปีอะไรเงี้ยนะก็เป็นเรื่องภายในของแต่ละพรรคกับ2เนี่ยเป็นเรื่องของภาพรวมของรัฐบาลนะครับเพราะว่าพอเราทำงานมาแล้วปีนึงเนี่ยเราก็จะเห็นน่ะว่างานมันไปสะดุดตรงไหนนะครับแล้วก็จะทำยังไงที่จะให้มันกระฉับกระเฉงมีประสิทธิภาพมากขึ้นฉะนั้นคนที่เป็นผู้จัดการทีมมันก็หมายถึงท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ต้องรับผิดชอบต่อประสิทธิภาพของครม.อยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้นท่านก็คงจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่าเอาละผมมีความจำเป็นต้องปรับละปรับเพื่อภาพรวมของรัฐบาลกับสองเนี่ยปรับจากการเสนอของภายในของแต่ละพรรคการเมืองฉะนั้นผมคิดว่าขณะนี้เขาก็คิดว่าเหมาะนะครับที่ก็ได้เวลานะคือถ้าจะปรับก็เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าจะปรับแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าใจพื้นฐานอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาที่มีการปรับคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าประชาชนก็จะติดตามแล้วก็มีความคาดหวังสูงอ่ะนะครับคือถ้าปรับแล้วควรจะต้องดีกว่าเดิมนะครับนะปรับแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานปรับแล้วเศรษฐกิจดีขึ้นนะมีคนเก่งมีคนใหม่เข้ามาเพื่อให้ความหวังและทำให้รัฐบาลเนี่ยได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับฉะนั้นพื้นฐานการปรับเนี่ยต้องทำให้เห็นว่าการปรับครม.แล้วเนี่ยทำให้ประเทศดีขึ้นรัฐบาลมีเสถียรภาพขึ้นนักลงทุนมั่นใจขึ้นนะครับประชาชนคาดหวังได้ดีขึ้นนะครับฉะนั้นผมคิดว่าก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญแต่การปรับครม.เนี่ยผมยังอยากให้ปรับเร็วนะส่วนตัวผมนะคือผมมองว่าถ้ามีข่าวว่าปรับครม.แล้วเรายังไม่ได้ปรับเนี่ยอารมณ์บางทีมันเหมือนมีสูญญากาศสมมติมีข่าวว่าจะปรับครม.ปั๊บแล้วก็การปรับครม.ก็ยังไม่เสร็จหรือล่าช้าเนี่ยบางทีนักลงทุนหรือภาคเอกชนเนี่ยเขามีความถือออกปรับแน่แต่ยังไม่ปรับเออแล้วใครจะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้เนี่ยใครจะมาทำงานเนี่ยรัฐบาลจะเปลี่ยนหรือไม่นะเขาก็จะลังเลนิดนึงใช่ไหมขอรอประมาณสักสองอาทิตย์ก็ได้นี่ยกตัวอย่างเนี้ยแต่สำหรับประเทศชาติเนี่ยหนึ่งวันก็มีความหมายใช่ไหมหรือแม้แต่ข้าราชการเองเนี่ยบางทีเขาก็มีข่าวว่าจะปรับครม.เนี่ยเขาก็เดี๋ยวท่านเจ้านายคนนี้ท่านรัฐมนตรีท่านมาอยู่แล้วคนใหม่มาจะว่ายังไงมันก็จะเกิดอาการลังเลในการทำงานนะจนแล้วก็ตัวรัฐมนตรีเองบางทีมีข่าวว่าคนนี้อยู่คนนี้ไปเนี่ยเขาก็จะรู้สึกสั่นคลอนกับตำแหน่งหน้าที่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดการปรับครม.ครั้งนี้ตามที่เป็นข่าวว่าจะเร็วๆนี้ได้เนี่ยผมก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับการปรับครม.ที่จะได้ข้อสรุปโดยเร็วเพราะมันจะเป็นผลดีโดยส่วนรวมครับจะปล่อยให้วันไหวนานฟังแบบนี้เป็นสุญญากาศจริงๆข่าวปรับครม.มาเป็นเดือนแล้วด้วยเหมือนกันนะคุณสุวัฒน์ค่ะผมถึงเรียนว่าก็อยากให้ปรับเร็วแล้วก็ถ้าปรับได้เร็วจริงก็ดีนะครับแล้วก็ปรับแล้วก็กระฉับกระเฉงดีขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อระบบการเมืองนะครับค่ะคุณสุวัฒน์ค่ะอันนี้ขอถามเผื่อนิดนึงนะคะเอาล่ะนี่เราจะปรับรอบแรกใช่ไหมคะทีเนี้ยก็มีคนไปเปรียบเทียบเหมือนกันว่าอย่างตอนยุคไทยรักไทยเนี่ยปรับครม.ก็ปรับค่อนข้างบ่อยถ้าสมมติว่าในอนาคตมีการปรับอีกนะคะปรับอีกคือแน่นอนว่าทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็หวังให้มันดีขึ้นแต่ว่าถ้าปรับบ่อยเนี่ยมันมีผลเสียหรือผลดียังไงบ้างไหมคะในฐานะคนที่อยู่ในการเมืองผมว่าตราบใดที่ปรับแล้วดีขึ้นนะครับก็ปรับได้ปรับเถอะใช่ไหมก็เหมือนผู้เล่นเห็นไหมฟุตบอลใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนตัวละนะครับแพ้เกมยังไม่ดีขึ้นเปลี่ยนคนนั้นลงเปลี่ยนคนนี้ลงนั้นก็ตามกติกานะครับแต่ตราบใดที่ปรับแล้วดีขึ้นเนี่ยนะครับผมว่าก็โอเคแต่ว่าไม่ได้ว่าปรับแล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรดีขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามที่จะเลี่ยงกันคือก็ปรับให้เหมาะสมแต่ว่าปรับแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องมีมวยหมัดหนักนะครับมีความคาดหวังให้ประชาชนโอ้โหคนนี้ลงสนามเนี่ยมั่นใจว่าเกมสนุกขึ้นเกมดีขึ้นนะยกตัวอย่างนะครับ
อย่างเช่นตอนนี้สมมติผมไม่ทราบนะอย่างที่มีข่าวเรื่องกระทรวงนั้นกระทรวงนี้นะครับหรือกระทรวงการคลังนี่ผมยกตัวอย่างอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นคนที่ว่าเพราะกระทรวงการคลังก็เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจถูกไหมครับใช่ไหมฉะนั้นทุกคนก็จะมองการปรับครม.เนี่ยน้ำหนักก็ไปอยู่ที่กระทรวงการคลังไปอยู่ที่เศรษฐกิจครับครับทีนี้เดือนหน้าครม.สัญจรครั้งต่อไปจะไปโคราชแล้วนะครับทางคุณสุวัฒน์และชาติพัฒนาแน่นอนว่าในฐานะเจ้าถิ่นนะครับมีการเตรียมรับคณะรัฐมนตรีอย่างไรแล้วก็เตรียมจะสะท้อนปัญหาให้ครม.ได้เห็นไหมครับว่าตอนนี้โคราชซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแล้วเนี่ยณตอนนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างก็ผมคิดว่าท่านนายกเองคงจะทราบปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าข่าวที่แล้วเนี่ยท่านได้ลงไปเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วนะครับท่านก็ได้ลงพื้นที่นะครับก็ไปดูเรื่องการคมนาคมแล้วก็ไปดูเรื่องแหล่งน้ําและไปดูเรื่องเขตเศรษฐกิจต่างๆนะครับฉะนั้นผมคิดว่าโดยพื้นฐานเนี่ยรัฐบาลทราบอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรจะให้พรรคชาติพัฒนาเสริมเนี่ยเราก็ยินดีผมว่าพื้นฐานของโคราชนะครับก็คือว่าตอนนี้เขาก็รอกันว่ามอเตอร์เวย์เนี่ยเมื่อไหร่จะเปิดทั้งสายสักทีหนึ่งนะครับสังเกตไหมนี่ขนาดเปิดไปครึ่งสายเนี่ยปีนี้มิตรภาพไม่ค่อยติดเนี่ยติดน้อยแล้วก็อุบัติเหตุก็น้อยด้วยนะครับพอหลังจากที่เปิดมอเตอร์เวย์กรุงเทพโคราชเนี่ยเปิดแค่ครึ่งสายคือเปิดจากปากช่องไปโคราชอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาว่าเอ้าเมื่อไหร่จะเปิดเต็มสายสักทีนึงจะได้ขนนักลงทุนมาขนนักท่องเที่ยวมาอุบัติเหตุก็น้อยลงการจราจรก็ไม่ติดขัดหรือไอ้รถไฟทางคู่จากกรุงเทพมาโคราชที่เราเรียกว่ารถไฟไทยจีนเนี่ยวันนี้ก็เพิ่งสร้างได้ 20% อย่างเงี้ยนะครับถ้าสร้างเสร็จมันก็สามารถจะต่อไปขอนแก่นอุดรหนองคายอีกหน่อยก็เชื่อมไปยังจีนได้เชื่อมไปประเทศเพื่อนบ้านได้มันก็เป็นภาพรวมที่จะนำเศรษฐกิจนะครับเป็นเขตเศรษฐกิจในภาคอีสานได้อย่างเงี้ยทำไมเราจะเร่งรัดกันให้เร็วขึ้นหรือปัญหาเรื่องน้ำประปาขาดแคลนหรือปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับหรือปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะบูมการท่องเที่ยวของโคราชได้เลยนะครับเพราะว่าทราบนะว่าตอนนี้โคราชก็ได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นอุทยานธรณีโลกนะครับซึ่งเพิ่งถือว่าเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งที่สองในประเทศไทยต่อจากจังหวัดสตูลแต่ความพิเศษของโคราชเนี่ยยูเนสโกมารับรองถึง3พื้นที่นะครับเขาเรียกว่าทิปเปิลคาวอ่ะคือ3มงกุฎเลยก็คือว่าเขาใหญ่เป็นมรดกโลกนะครับแล้วก็ตำบลสแกลาดตักธงชัยเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลซึ่งถูกประกาศโดยยูเนสโกทั้งคู่แล้วเที่ยวนี้มาประกาศให้เขต5อำเภอเมืองอำเภอสูงเนินอำเภอศรีคิ้วอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็อำเภอสูงเนินเนี่ยเป็นอุทยานธรณีโลกหมายความว่าพอขุดลงไปใต้ดินเนี่ยจะเจอแหล่งซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่เขาเรียกฟอสซิลที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งแต่ความพิเศษก็คือว่าเราเป็นจังหวัดเดียวในโลกเนี่ยมีแค่4จังหวัดนะครับที่มีการประกาศจากยูเนสโกให้การรับรองทั้ง3เรื่องฉะนั้นให้เป็นเดสติเนชันทางด้านการท่องเที่ยวระดับโลกได้เลยแล้วเราก็มีมอเตอร์เวย์มีรถไฟความเร็วสูงอยู่ครับสัญญาณหายเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเมืองย่าโมเนี่ยนะครับมีของดีเยอะแล้วก็มีอะไรให้ได้เรียกว่าพัฒนาต่อยอดอีกเยอะทีเดียวคุณสุวัสดิ์ยังอยู่ไหมครับแต่ถ้าสายหลุดไปแล้วไม่เป็นไรก็ขอบคุณคุณสุวัสดิ์ที่จะมีเรื่องสัญญาณที่ตัดเงียบไปนะคะถ้าคุณสุวัสดิ์ได้ยินอยู่ตอนนี้นะคะขอบพระคุณมากนะคะที่เข้าสายกับเราเช้าวันนี้นะคะสายหลุดไปแล้วแต่ว่าถ้าทบทวนกันนิดนึงนะชาติพัฒนานี่เป็นพรรคที่ต้องเรียกว่าเป็นพรรคแห่งการ collaborationเพราะว่าชื่อมาเริ่มต้นชาติพัฒนาใช่เปลี่ยนมาเยอะมากมีอะไรบ้างเนี่ยมีชาติพัฒนาก่อนที่เป็นออริจินอลเลยต้นฉบับเลยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรวมไทยชาติพัฒนามีรวมชาติพัฒนารวมใจไทยชาติพัฒนาชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินชาติพัฒนาแล้วก็มาเป็นชาติพัฒนากล้าล่าสุดก็กลับมาใช้ชาติพัฒนาแล้วเราต้องฝึกท่องบ่อยๆเหมือนกันนะเพราะบางทีมันติดปากกว่าตอนนั้นน่ะจะจําได้ว่าชาติพัฒนากล้าใช่มั้ยตอนนี้ไม่มีกล้าแล้วกลับมาเป็นชาติพัฒนาอีกแล้วก็ไปดูตําแหน่งนิดนึงนะคะอย่างคุณสุวรรณเป็นประธานพรรคนะคะคนที่เป็นหัวหน้าพรรคก็คือคุณเทวัลลิตพันลบมีส.ส. 3คนนะคะมีนายแพทย์วรรณรัชชานุกูลมีคุณประสาทตันประเสริฐส.นครสวรรค์แล้วก็อีก1คนที่ย้ายมาจากก้าวไกลก็คือส.ส.แจ้คุณวุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ประจีนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าพรรคแล้วซึ่งรอบที่ผ่านมาการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคมปีแล้วก็ต้องยอมรับจริงๆว่าโคราชเนี่ยสู้กันเดือดเนื่องจากว่าถ้าไม่นับกรุงเทพนี่เป็นส.ส.ที่เป็นจังหวัดที่มีส.ส.มากที่สุดแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเพื่อไทยเขาครองไปได้เยอะก้าวไกลก็สอดแทรกมาได้แล้วยังมีภูมิใจไทยอีกจุดยืนน่าสนใจจุดยืนก็คือเป็นพรรคสายกลางแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้เป็นยุทธศาสตร์นะเป็นความรู้สึกภายในของคนในพรรคแล้วก็น่าสนใจหลังจากนี้เหมือนกันว่าการเป็นพรรคเล็ก
จะปรับกลยุทธ์ในการสู้ยังไงจะต้องไปรวมไหมต้องมารวมกันไหมหรือจะมีกลยุทธ์อื่นๆที่ทำให้พรรคเล็กก็โดดเด่นขึ้นมาได้เหมือนกันแล้วถ้ารวมจะเปลี่ยนชื่ออีกหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวรอติดตามนะครับแต่ว่าการเมืองเอาเท่านี้ครับเพราะว่าช่วงหน้าได้เวลากลับมาดูการดับเครื่องชนของบิ๊กโจ๊กช่วงหน้าก็การเมืองเหมือนกันจริงการเมืองในวงการตำรวจสตช.เดี๋ยวรอดูครับว่าคนที่ไม่มีอะไรจะเสียมันหลังชนฝามันสู้นะครับทุกวงจรที่สามารถทำได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะเมื่อวานนี้พูดถึงเทียร์3แล้วแล้วเดี๋ยวไม่รู้วันนี้จะไปเทียร์4อีกหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็มีวาทกรรมอะไรออกมาอีกเยอะทีเดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามครับกลับมาเบรกนี้ไปกันเลยนะคะกับเรื่องของบิ๊กโจ๊กนะคะที่ต้องบอกว่าดับเครื่องชน3วันติดออกมาแถลงการ3วันติดกันเลยนะคะเทียร์1เทียร์2เทียร์3ไปแล้วหลักๆเมื่อวานนี้ก็จะเป็นเรื่องของการไปอุทธรณ์คำสั่งที่ให้ออกจากราชการแล้วก็มีประโยคเด็ดๆเนี่ยออกมาเยอะมากคุกรออยู่อย่างเงี้ยมวยมันคนละชั้นกันไม่ได้แอมผมหรอกไม่ได้แอมผมหรอกมีโหอะไรอีกหลายต่อหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็ใช้ชื่อขบวนการด้วยว่าเป็นขบวนการ4คูณ100คืออะไร4คูณ100 4คือ4คนเร็วมากแต่ละคนนี่แบ่งงานกันทำแล้วเร็วมากเร็วปรดปัดแบ่งงานกันทำเพื่อเป็นการเขาเรียกอะไรนะสยบปีกพระพรหมเหมือนกับว่าเป็นการแบบตัดตอนไม่ให้ขึ้นเป็นผบ.ตร.นะคะทีนี้ไปดูค่ะในส่วนของบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้ไปที่สตช.นะคะแล้วก็มีการขึ้นชาร์ตรายละเอียดทั้งข้อกฎหมายอะไรต่างๆนะคะบิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกแบบนี้ว่าคือไปยื่นเรื่องเนี่ยไปยื่นเรื่องร้องเรียนเมื่อวานนี้นะคะกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกพค.ผ่านสำนักคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะคะกตร.ขอให้เพิกถอนคำสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็บอกด้วยว่าที่ยื่นหนังสือเนี่ยคือคำสั่งให้ออกจากราชการเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็เป็นขบวนการ4คูณ100สยบปีกพระพรหมทำให้ตนหลุดจากเก้าอี้ผบ.ตร.มีการแบ่งงานกันทำและก็พูดไปถึงขบวนการ4ต่อด้วยลองฟังเสียงบิ๊กโจ๊กดูค่ะมีกระบวนการเนี้ยผมให้ใช้ฉายาว่า4คูณ100สยบปีกพระพรหม4คูณ100ก็คืออะไร4คูณ100ก็คือพวกถ้าเป็นภาษาภาคใต้ผมอ่ะก็คือพวกชั่วพวกยาบ้ายาม้าอะไรเงี้ยพวก4คูณ100นะไอ้พวกเนี้ยมันเป็นกระบวนการที่เสพติดอำนาจนะเสพของมึนเมานะประพฤติชั่วนะครับนะอย่ามีอำนาจนะทีนี้สยบพระพรหมนะผมก็พูดว่าพระพรหมเนี่ยนะมีระดับชั้นเหนือกว่าเทวดาทำดีขอพรก็ได้ความเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าทำชั่วเมื่อไหร่เนี่ยนะพระพรหมก็ประทานพรมาให้2เท่ายิ่งทำชั่วแรงเท่าไหร่ถวายของช่วยพระพรหมเท่าไหร่พระพรหมก็ประทานพรกลับมา 3-4 เท่าทวีคูณจากวันนี้ไปเนี่ยพระพรหมเนี่ยนะก็จะลงโทษไอ้พวกนี้ละไอ้ขบวนการ4คูณ100คืออะไร4ตอนะ4ตอคือใครมีต่อเตาตุ้มไตอันนี้ก็เรียกว่าแก๊ง4ตอนี่พูด4ตอออกมานะคะแต่นี่บิ๊กโจ๊กเขาบอกว่า4คูณ100ไปเปรียบเทียบกับยาเสพติดที่ภาคใต้ที่มีช่วงนึงฮิตๆที่เรารายงานข่าวกันแต่อันนี้มันเป็น4คูณ100เสพติดอำนาจคือมันแบบตีความได้เยอะมากสิคุณจะยาก็ได้หรือจะวิ่งเร็วก็ได้แต่ว่าจะปฏิบัติการนี่เร็วเหลือเกินนั่นน่ะสิคะทีนี้บิ๊กโจ๊กยังบอกแบบนี้นะคะจริงๆแถลงยาวมากเราพยายามคัดสรรที่เป็นประเด็นออกมาก็แล้วกันนะคะบิ๊กโจ๊กบอกว่ากรณีการถูกสั่งให้ออกจากราชการนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายขั้นตอนการสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามที่รักษาการผบ.ตร.เซ็นคำสั่งเมื่อ18เมษายนบอกว่ามีกรณีถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนจนถูกดำเนินคดีอาญาถ้าให้อยู่ต่ออาจเกิดความเสียหายการสอบสวนจะไม่แล้วเสร็จแต่ว่าเหตุผลที่ยกมานั้นยืนยันเลยว่าผิดกฎหมายบิ๊กโจ๊กบอกนะบอกว่าเพราะว่ากฎกตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการให้ออกจากราชการไว้ก่อนปี47ระบุว่าผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนถ้าให้อยู่เกิดความเสียหายแต่ตามไทม์ไลน์คดีเนี่ยผมถูกกล่าวหาตั้งแต่2ธันวาคมปี66ปีที่แล้วแล้วผมก็ยังอยู่ที่สตช.อีก3เดือน18วันนี่ละเอียดมากแล้วตอนนั้นเนี่ยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลบิ๊กต่อเนี่ยเป็นผบ.ตร.ถ้าเสียหายอ่ะผบ.ต่อศักดิ์ต้องให้ผมออกจากราชการไปตั้งนานแล้วต่อมาผมถูกสั่งให้มาอยู่สำนักนายกเพียง29วันจะไปยุ่งเหยิงกับสำนวนได้ยังไงเพราะผมไม่มีอำนาจแล้วทีนี้ประเด็นของเมื่อวานนี้นะคะเอาเรื่องนึงก็คือเรื่องคำสั่งให้ออกคือโดยสรุปเนี่ยบิ๊กโจ๊กเหมือนพยายามอธิบายว่ามันเป็นการข้ามขั้นตอนคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจริงๆตามขั้นตอนนะคะเหมือนว่าจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการแล้วคณะกรรมการต้องเสนอแนะเสร็จแล้วถึงให้ออกแต่กลายเป็นว่าในวันเดียวกันมีทั้งการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วให้ออกจากราชการพอมันเป็นวันเดียวกันน่ะ
หมือนแล้วขั้นตอนเสนอแนะเหมือนอยู่ตรงไหนเหมือนข้ามขั้นตอนไปอันนี้ประเด็นหนึ่งส่วนอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของการแบ่งงานให้ผบ.ตร.ให้รองผบ.ตร.จำได้นะคะทีนี้บิ๊กโจ๊กพูดทำนองว่าเรื่องของการแบ่งงานอ่ะเซ็นแบ่งงานอ่ะรองผบ.ตร.เนี่ยคือมีการเซ็นกันตั้งแต่17 เมษายนแต่ผมเนี่ยถูกให้ออก18เซ็นกันไป17เตรียมไว้ก่อนเหมือนมีการตัดเตรียมกันไว้เป็นขบวนการล่วงหน้าแล้วหรือเปล่าแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเดี๋ยวจะไปยื่นฟ้องศาลอาญาทุจริตเร็วๆนี้ตั้งแต่ผู้การกองวินัยผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายเพราะว่าท่านไม่มีอำนาจแต่ประมวลเรื่องให้ผมออกได้ยังไงอย่าลืมว่าการเอาตำรวจออก1คนไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่นี่มันรีบไงรีบเพราะว่าอยากเป็นกันมากหรอผบ.ตร.ตัดเตรียมการกันไว้หมดแล้วทำเรื่องไปหลอกนายกท่านก็ไม่ทราบนึกว่าจะเอาผมกลับไปทำงานให้แผ่นดินก็ส่งกลับพอส่งกลับให้ออกเลยแล้วก็ยังเตรียมการฟ้องผู้การกองสารนิเทศและสทศกรณีไปปลดป้ายจำได้นะคะที่มีการปลดป้ายของบิ๊กโจ๊กที่สทชที่หน้าห้องทำงานน่ะแล้วบิ๊กโจ๊กก็เปรียบเทียบบอกว่าเนี่ยอย่างบิ๊กรอยเนี่ยไปตั้งนานแล้วคือไปนั่งเลขาสทชรองรอยเนี่ยไปตั้งนานแล้วไปก่อนผมตั้งนานไม่เห็นปลดป้ายออกเลยผมเนี่ยโดนปลดแล้วป้ายเอาออกอันนี้เสียหายเสื่อมเสียเพราะว่าขณะนี้ยังไม่มีการโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งผมยังเป็นรองผบ.ตร.จะมาปลดป้ายหน้าสำนักงานถอดชื่อจากเว็บไซต์ได้ยังไงเราใช้คำนี้กระเฮียนกระหือรืออยากเป็นมากหรอผบ.ตร.แล้วก็บอกตรงนี้นะคะบอกว่าผมต้องสอนเลยว่ามวยมันคนละชั้นผมเจอมาเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ได้แอมผมหรอกขอเตือนไว้ว่าคุกรออยู่แน่นอนหมายถึงใครคุกรออยู่แน่นอนท่านเหลือเวลาอีก2ปีต้องสู้กันอีกยาวฟังเสียงบิ๊กโจ๊กค่ะเดินก็ให้ผมว่าเขาเห็นไหมครับเดินก็ให้ผมตรอเนี่ยมีความเห็นเลยเพราะนั้นในกฎหมายใหม่เขาจำกัดดุลพินิจของผู้บัญชาการกลัวจะไปแกล้งกันเขาก็เลยบอกว่า120 วรรค 4ของพรบ.ตำรวจปี65เมื่อตั้งกรรมการสอบสวนวินัยแล้วให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยเป็นผู้เสนอแนะแล้วถึงจะให้ออกแต่ไม่ใช่ว่าท่านให้ออกเลยโดยที่ไม่มีการประกาศเสือนะคุกนะครับผมบอกว่ารักษาการผบ.ตร.ติดคุกไอ้ต้อผู้การกองวินัยบอกผมว่าพี่โจ๊กเขาล่างออกไป2วันแล้วอ่ะมันล่างออก2วันได้นะอ้าว1นะ2คำสั่งนี้ลงที่อะไรเท่าไหร่17นะอันนี้ผมออกเมื่อไหร่18นะออกคำสั่งเนี่ยมอบหมายไว้ตั้งแต่17เลยแสดงว่ารู้แล้วว่าต้องเอาไอ้โจ๊กออกก่อนแน่นอนเลยออกไว้17ทั้งที่ไอ้โจ๊กออก18แสดงว่าอะไรมีการตัดเตรียมการวางแผนแบ่งงานกันทำเป็นกระบวนการตั้งแต่แรกแล้วผมคือรองผบ.ตร.เพราะกระบวนการจะให้ผมพ้นก็ต้องปลดเกล้าแล้วคุณมาปลดป้ายได้ยังไงคุณมาถอดจากเว็บไซต์ได้ยังไงถ้ารวบมันทั้งหมดแหละผมก็จะฟ้องไปเป็นแพ็คคู่นะครับแต่ท่านก็ไปให้การที่ศาลแล้วว่าใครสั่งสุดท้ายผมบอกว่ามันเอาตัวรอดหมดนั่นแหละสุดท้ายคนสั่งมันจะตายอยู่คนเดียวเพราะมันอยากเป็นมากไงอย่าหือหรืออยากเป็นมากไอ้ผมบอกดิถูกไหมก็ผมบอกว่าโอ้โหอยากเป็นจังเลยรีบไปหมดอ่ะนี่ลองลอยไปเป็นชาติเลยไม่เอาไปเนี่ยคือใช้คำพูดค่อนข้างแรงทีเดียวถึงบอกว่ามีวัฒกรรมหลายอย่างที่หลุดออกมาแต่หลายคนก็วิเคราะห์กันว่าเนี่ยแหละมันคือการแสดงออกของคนที่ไม่มีอะไรจะเสียมันต้องดับเครื่องชนคนต้องสู้จริงๆแต่ก็มีบางคนที่มองว่าจริงๆแล้วนะครับมีโอกาสที่วันหนึ่งบิ๊กโจ๊กอาจจะกลับมาก็ได้ผบ.ตร.ปีนี้คงไม่ได้ไปละคนที่15เนี่ยคงยากแต่อายุราชการเหลืออีกนานมีโอกาสอาจจะกลับมาก็ได้คนที่คิดแบบนั้นก็คือพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสอดีตผบ.ตร.อีกหนึ่งท่านนะครับท่านประเมินแบบนี้ว่ามีโอกาสที่บิ๊กโจ๊กจะกลับสู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังมีอยู่นะโอกาสเนี่ยโดยบอกว่าท่านเนี่ยถูกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะดูเหมือนว่าพลตเอกสุรเชษจะหมดโอกาสกลับมาแล้วกลับมาสู่สตช.แต่ยังพอมีทางเพราะทางพลตเอกสุรเชษสามารถอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวไม่ใช่ข้าราชการตำรวจการร้องอุทธรณ์คำสั่งให้ออกมีกำหนดระยะเวลา120 วันหากคณะกรรมการยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จก็สามารถขยายเวลาได้อีก2 ครั้งครั้งละ60 วันแต่อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่ในเดือนกันยายนนี้น่าจะไม่มีชื่อของพลตเอกสุรเชษฐ์อยู่ด้วยแต่พลตเอกสุรเชษฐ์ยังสามารถกลับไปทำงานในตำแหน่งเดิมในสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อยู่ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อโอ้โหเรื่องที่แฉกันไปแฉกันมาใหญ่โตขนาดนี้จุดเริ่มต้นมันมาจากการแย่งเก้าอี้ผบ.ตร.มันสะท้อนให้เห็นปัญหาอะไรในวงการตำรวจหรือเปล่าครับท่านเรื่องนี้พลตเอกเสรีพิสุทธิ์ท่านบอกเลยนะสะท้อนให้เห็นว่าหากแต่งตั้งผบ.ตร.
ไม่เรียงลำดับอาวุโสไม่เป็นไปตามขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมามีการข้ามหัวกันไปมามันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้แหละเรื่องเส้นเรื่องสายก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาแบบนี้ด้วยนี่แสดงว่ามุมของคุณเสรีพิสุทธิ์แสดงว่าเรื่องพวกตั๋วช้างเส้นสายอะไรยังมีอยู่ใช่ไหมอ้าวคุณคิดว่ามีหรือเปล่าล่ะคะคุณผู้ชมคิดยังไงแล้วกันลองพิมพ์มาบอกเราค่ะลองแชร์กันมาดูนะคะว่าคิดว่ามีจริงหรือเปล่าทีนี้ต้องบอกว่าการแถลงของบิ๊กโจ๊กนะคะคนที่ตีคู่กันมาแล้วก็แถลงทุกวันเหมือนกันนะคะก็คือทนายตั้มทนายสิทธาวันก่อนก็มีชื่อปฏิบัติการป้อนเหยื่อให้อินซีให้อินซีตอบจะป้อนให้อ้วนป้อนให้จุกเลยทุกเวลาแถลงต้องมีหัวข้อต้องมีชื่อขบวนการต้องมีชื่อปฏิบัติการทีนี้เมื่อวานนี้ก็ไปที่สน.ตะปูนะคะก็เอาข้อมูลไปมอบให้กับตำรวจค่ะทางฝั่งของทนายตั้มเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้ามีความเคลื่อนไหวด้วยนะคะไปที่สน.ตะปูไปพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะบิ๊กต่อกับพวก4คนในความผิดฐานฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์แล้วก็บอกด้วยทนายตั้มบอกว่าวันนี้เป็นการมาตอบข้อซักถามของพนักงานสอบสวนในทุกข้อสงสัยแต่ว่าส่วนตัวก็ยังตั้งข้อสงสัยถึงขั้นตอนในการดำเนินคดีถ้าเปรียบเทียบการดำเนินคดีของบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยมองว่าของบิ๊กโจ๊กคือมองว่าของบิ๊กต่อสิต้องมองว่าของบิ๊กต่อยังล่าช้าใช่ไหมซึ่งหากพบว่าพนักงานสอบสวนมีเจตนาทำงานล่าช้าหรือมีพฤติการให้เอาใหม่ของบิ๊กต่อมองว่าช้าเหมือนมองว่าของบิ๊กโจ๊กกันเร็วซึ่งถ้าพบว่าพนักงานสอบสวนมีเจตนาทำงานล่าช้าหรือมีพฤติกรรมให้ช่วยเหลือก็ยืนยันว่าจะฟ้องชุดพนักงานสอบสวนในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยแล้วทนายตั้มก็ยังมีกำหนดการว่าจะไปเข้ายื่นเอกสารหลักฐานให้ปปงด้วยปปงเมื่อวานบิ๊กโจ๊กเพิ่งไปเดี๋ยวทนายตั้มไปด้วยนะคะเพื่อให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของรองฟางและดาบยาวลูกน้องคนสนิทของบิ๊กต่อในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะครับคือณตอนนี้เนี่ยฝั่งทนายตั้มกับฝั่งประชาชนที่เชียร์บิ๊กโจ๊กแล้วกันนะที่อยู่ข้างบิ๊กโจ๊กได้บอกว่าให้แยกออกมานะคดีความถูกและผิดก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่ตอนนี้รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมก็คือ2มาตรฐานหรือเปล่าการดำเนินการมันมีเร็วและช้าต่างกันหรือเปล่าทำไมบิ๊กโจ๊กโดนอยู่คนเดียวอันนี้ข้างที่เชฟบิ๊กโจ๊กแต่จะมองแบบนี้แต่เรื่องคดีต้องว่าตามความเป็นจริงนะที่เราคุยกับท่านวิรุธเมื่อวานก็มองว่าในส่วนของบิ๊กต่อก็อาจจะไม่ได้ล่าช้าเขาก็ดำเนินการอยู่เป็นกระบวนการว่ามาทีหลังมันมาทีหลังก็ต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจกันนิดนึงเพราะตอนนี้สังคมก็กดดันกันน่าดูแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับทางสตช.หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็บอกว่ามันมีความเข้าใจผิดบางอย่างในเรื่องของการที่บิ๊กโจ๊กออกมาแถลงแบบนี้โดยบิ๊กโจ๊กเนี่ยอ้างกฎหมายนะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ว่ารักษาราชการแทนผบ.ตร.คือบิ๊กต่ายเนี่ยไม่มีอำนาจท่านไม่มีอำนาจสั่งให้เขาออกจากราชการไว้ก่อนหากยังไม่มีผลสอบของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยออกมาโดยอ้างมาตรา120แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติที่แก้ไขใหม่แต่มันมีข้อมูลและความเห็นอีกด้านจากทีมกฎหมายของตัวรักษาการผบ.ตร.เองอธิบายไว้แบบนี้นะครับว่าถ้าไปพลิกดูกฎหมายตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่มาตรา120หรือ120เนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาเกี่ยวกับการสืบสวนการสอบสวนและการดำเนินการทางวินัยตามมาตราที่เกี่ยวข้องก็คือ117และ119และมาตราอื่นๆให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎของกตร.เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็คือตอนนี้กฎของกตร.ที่ออกมารองรับยังไม่มียังยกร่างไม่เรียบร้อยดังนั้นก็ต้องใช้กฎหมายเก่าไปพลางๆก่อนซึ่งกฎหมายเก่าเปิดช่องให้ผู้บังคับบัญชาสามารถใช้ดุลยพินิจได้เลยการที่บิ๊กโจ๊กมาอ้างว่าเป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบตามกฎหมายเป็นการขั้นตอนเมื่อเห็นแย้งแบบนี้ก็ต้องให้กรรมการมาเป็นคนตัดสินถามว่ากรรมการกลางคือใครก็คือศาลปกครองนั่นเองทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะทีมกฎหมายของรักษาการผบ.ตร.ของบิ๊กต่ายเนี่ยบอกเลยว่างั้นบิ๊กโจ๊กก็ไปร้องศาลปกครองเลยแล้วดูว่าสุดท้ายศาลท่านจะชี้ว่ายังไงถ้าสุดท้ายศาลชี้ว่าคำสั่งให้ออกจากราชการเป็นคำสั่งโดยไม่ชอบท่านก็สามารถสั่งใหม่ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆเพราะผู้สั่งก็คือรักษาการผบ.ตร.ไม่ได้มีเจตนากลั่นแกล้งบิ๊กโจ๊กหรือทำให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหายอยู่แล้วเพียงแต่ณตอนนี้ดูเหมือนจะตีความกฎหมายกันคนละอย่างเนื่องจากกฎหมายของกตร.ฉบับใหม่ยังไม่ออกมานี่ไงนี่เห็นไหมคะว่าเป็นการสู้กันด้วยเรื่องเทคนิคเรื่องกฎหมายแล้วเป็นเจาะลึกในรายละเอียดกฎหมายเก่ากฎหมายใหม่ปี47ปี65อะไรต่างๆนานานะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ก็เป็นประเด็นของสัปดาห์นี้จำได้นะคะว่าตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยบิ๊กโจ๊กมีการไปยื่นคำร้องให้ตรวจสอบท่านนายกแล้วก็ถอนคำร้องไปใช่ไหมแต่ทีนี้ประเด็นนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยมีคนให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายระดับสูงของทำเนียบรัฐบาลที่ให้ข้อมูลบอกเลยว่าคือเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับนายกนายกไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้ว่านายกจะทำไปเพื่ออะไรด้วยข้อมูลค่อนข้างละเอียดแล้วก็มีการเสนอแนะบิ๊กโจ๊กว่าควรจะต้องไปร้องช่องทางไหนอะไรยังไงด้วยนะคะลองไปดูข้อมูลนี้คุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายกฎหมายของทำเนียบรัฐบาลนะคะเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้เรื่องนายกเศรษฐาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ว่าบิ๊กโจ๊กพยายามจะดึงนายกเข้าไปเกี่ยวข้องก็ไม่ทราบว่าจะทำไปเพื่ออะไรเจ้าหน้าที่รายนี้อธิบายแบบนี้นะคะขอย้อนไปความเดิมคือก่อนหน้านี้ท
งหมดทั้งปวงเนี่ยก็เกิดความแตกแยกในองค์กรตำรวจใช่ไหมบิ๊กต่อมีปัญหากับบิ๊กโจ๊กนายกต้องการปลดชนวนความขัดแย้งเพื่อให้งานตำรวจเดินหน้าได้ไม่กระทบกับประชาชนก็เลยมีคำสั่งย้าย2คนเลยบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กจำได้นะคะที่ย้ายไปที่สำนักนายกแล้วก็ตั้งรักษาการราชการผบ.ตร.แทนก็คือตั้งบิ๊กต่ายขึ้นมาจากนั้นก็ตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาที่มีปลัดฉิ่งดูแลที่มี3ท่านน่ะทีนี้ในคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อหนึ่งในหลายๆข้อนะคะก็คือบอกว่าเรื่องไหนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมคณะกรรมการชุดนี้ไม่มีอำนาจดำเนินการนะคือหมายถึงว่าเรื่องคดีความที่สน.เตาปูเรื่องที่อยู่ในอัยการในศาลเนี่ยคือไม่ว่ายังไงกรรมการชุดปลัดฉิ่งที่มี3ท่านเนี่ยไม่ได้มีอำนาจเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งที่มีอำนาจของกรรมการ3ท่านชุดนี้นะคะก็คือมีอำนาจว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กบ้างให้ไปตรวจสอบเรื่องนี้เฉยๆนะแล้วก็ให้รายงานให้นายกทราบพร้อมข้อเสนอแนะกล่าวโดยสรุปก็คือคณะกรรมการชุดปลัดฉิ่งไม่มีอำนาจให้คุณให้โทษใดๆทั้งวินัยและกฎหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่บิ๊กโจ๊กมาบอกว่าสอบสวนยังไม่เสร็จแล้วให้สั่งออกจากราชการคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายคนนี้บอกคนละเรื่องกัน มันเป็นคนละเรื่องกันเพราะการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยมันจะเกิดจากพนักงานสอบสวนนครบาลไปขอหมายจับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ให้ออกเป็นเรื่องของการขอหมายจับมีหมายจับบิ๊กโจ๊กและศาลอนุมัติหมายจับด้วยเหตุผล3ข้อ1ก็คือคดีมีมูล2มีเจตนาหลีกเลี่ยงหมายเรียกของศาลแล้ว3คดีอยู่ในอำนาจของศาลอาญาทีนี้เมื่อศาลออกหมายจับบิ๊กโจ๊กก็มีหน้าที่รายงานการต้องคดีอาญาต่อบิ๊กต่ายซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีขณะที่ฝ่ายพนักงานสอบสวนก็ต้องทำรายงานเสนอบิ๊กต่ายเช่นเดียวกันทีนี้พอบิ๊กต่ายได้รับรายงานจากทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็เห็นว่าพฤติการของบิ๊กโจ๊กกรณีถูกดำเนินคดีฟอกเงินโดยที่เป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่กระทำผิดซะเองตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติสามารถตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงได้เลยแล้วให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายท่านนี้ก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าจะเห็นว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนายกเลยบิ๊กต่ายแค่มารายงานให้นายกทราบเฉยๆเพราะตอนนายกออกคำสั่งย้ายบิ๊กสองบิ๊กตำรวจอะนายกย้ายแบบไม่ขาดนะนายกย้ายเพื่อหย่าศึกนะสงบศึกจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันจำประโยคของท่านนายกได้ไหมที่บอกว่าเอาความขัดแย้งออกไปก่อนท่านนายกพูดแบบนี้นะคะทีนี้เมื่อบิ๊กต่ายมารายงานคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนมารายงานให้นายกทราบจึงไม่จำเป็นที่นายกจะต้องเก็บตัวบิ๊กโจ๊กเอาไว้อีกก็คือส่งตัวกลับใช่คืนตัวไปก็ส่งกลับที่จากสำนักนายกส่งกลับที่สตช.เพราะถ้าไม่ส่งตัวกลับก็จะกลายเป็นว่าสำนักนายกทะเลาะกับสตช.ซะเองแล้วเจ้าหน้าที่ท่านนี้ก็ยังบอกด้วยนะคะว่าสิ่งที่บิ๊กโจ๊กควรกระทำมีอย่างเดียวตอนนี้ก็คือว่าไปร้องศาลตำรวจให้ไปร้องศาลตำรวจนั่นก็คือกพค.ตร.หรือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการมีองค์คณะ7คนประเด็นที่ร้องได้ก็คือคำสั่งออกจากราชการไม่ถูกต้องแต่จริงๆก็คือตรงนี้บิ๊กโจ๊กก็ไปเมื่อวานนี้ถูกไหมก็ไปตรงนี้ใช่ไหมคะทีนี้เจ้าหน้าที่ท่านนี้ก็บอกว่าเมื่อไปร้องแล้วเนี่ยกพคตร.เห็นเป็นประการใดก็จะพิจารณาแล้วก็ลงมติอักเพิกถอนคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้นะอาจจะถอนคำสั่งนี้ก็ได้แล้วเมื่อมีมติออกมาถ้าฝ่ายไหนไม่พอใจไปยื่นที่นี่ศาลปกครองค่ะคให้บิ๊กนี่สั่งฝ่ายศาลปกครองก็คือกพคตร.จะมีเวลา120วันแต่ก็ต่อได้อีกถ้าสุดท้ายแล้วตัดสินออกมาแล้วไม่เป็นผลดีต่อบิ๊กโจ๊กก็ยังสามารถไปยื่นฟ้องศาลปกครองได้อยู่ใช่แล้วแหล่งข่าวที่เป็นทีมกฎหมายของนายกยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าล่าสุดตอนนี้ได้มีคำสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำหนังสือยืนยันมาอีกครั้งด้วยว่าคำสั่งที่ให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการเนี่ยชอบด้วยกฎหมายเพื่อที่จะได้ยืนยันความถูกต้องแล้วก็ขอย้ำว่านายกจะไปก้าวล่วงอำนาจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้ไม่งั้นนะนายกก็อาจจะโดน157เพราะฉะนั้นก็ก้าวล่วงไม่ได้ทั้งหมดพยายามจะบอกว่านายกไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นายกเป็นกลางท่านก็ทำตามหน้าที่ทำตามเหตุผลตามที่ได้รับรายงานมาตอนนี้เนี่ยกูรูนักวิเคราะห์ทางกฎหมายหลายคนก็บอกว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างทางฝั่งบิ๊กโจ๊กเนี่ยใช้กลยุทธ์สู้ยิบตาร้องแหลกแหกทุกองค์กรแล้วก็ใช้เทคนิคทางกฎหมายมาช่วยฝั่งบิ๊กต่อเนี่ยใช้เงียบสงบสยบทุกความเคลื่อนไหวไม่เห็นเลยใช่ไม่เห็นหน้าบิ๊กต่อเลยประมาณว่าะะเดี๋ยวคนก็ลืมไปเองเพราะอย่าลืมว่ายังไงท่านก็เป็นผบ.ตร.คนที่14ถ้าเรื่องมันยาวทะลุจนมีผบ.ตร.คนใหม่มาเรื่องนี้ก็อาจจะเงียบไปก็ได้คือกลยุทธ์เนี่ยต่างกันชัดเจนแต่ทางด้านกูรูกฎหมายที่ทำงานใกล้ชิดกับทางปปช.บอกเราว่าแต่บิ๊กโจ๊กเนี่ยดูท่าทางจะลำบากเหมือนสิ่งที่ท่านทำอยู่เนี่ยงัดวิธีการงัดเทคนิคแงะตะเข็บออกมาเล่นแบบนี้มันไม่ใช่เนื้อผ้า
เนื้อหาจริงๆนะครับของความผิดที่เกิดขึ้นที่ถูกกล่าวหามาชี้แจงแบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วบิ๊กโจ๊กเหมือนกำลังไม่ใช่แค่ต่อสู้กับรักษาการผบตรสู้กับผบตรที่ก็ถูกเรียกว่าหายไปเหมือนกันถูกพักเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้ถูกพักราชการแต่ก็เรียกว่าไม่สามารถดำรงตำแหน่งทำงานได้อยู่เหมือนกันแต่เหมือนกับว่าตอนนี้สู้กับระบบสู้กับประเทศไทยทั้งประเทศอยู่หรือเปล่าหลายมุมมองนะคะมีหลายมุมมองจริงๆถ้าไปฟังว่าแต่ละท่านที่เป็นในมุมวิเคราะห์ในมุมประเมินเนี่ยประเมินไว้หลายอย่างมุมบิ๊กโจ๊กว่าสู้กับประเทศไทยอยู่หรือเปล่าแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยการสู้ในเชิงเทคนิคของกฎหมายก็ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่อาจจะมีการพลาดก็ได้แล้วบิ๊กโจ๊กก็คือละเอียดมากเหมือนไปใช้แบบช่องทางที่ก็ไปเล่นงานได้เหมือนกันนะที่มีโอกาสชนะฟาวได้แล้วในขณะเดียวกันก็ได้มวลชนที่ได้ฟังบิ๊กโจ๊กทุกวันทุกวันทุกวันก็จะรู้สึกว่าลำเอียงลำเอียงแบบนี้เมื่อวานท่านวิรุฬบอกว่าอะไรนะบอกว่าผมฟังมากจนผมเริ่มเชื่อบิ๊กโจ๊กแล้วนะครับรอดูเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รอดูทางฝั่งเพราะเมื่อวานท่านวิรุฬแนะนำบอกว่ารอดูการขยับของสตช.ว่าจะมีการออกมายังไงแต่ว่าล่าสุดเมื่อกี้นี้ที่อ่านให้ฟังก็คือว่าอาจจะมีหนังสือออกมาย้ำอีกทีว่าคำสั่งให้ออกมันถูกต้องก็รอดูหนังวันยาวแน่นอนค่ะครับส่วนเก็บตกช่วงหน้าคุณผู้ชมรอติดตามนะคะเพราะมีกระแสข่าวมาบอกว่าโผครม.น่าจะจบแล้วในที่นี้อาจจะเป็นเพื่อไทยที่จบแต่พรรคร่วมเนี่ยรอติดตามนะคะว่ารวมไทยสร้างชาติอันที่1พลังประชารัฐจะปรับยังไงเพราะวันนี้10โมงเดี๋ยวเขาประชุมกันด้วยในส่วนการประชุมสามัญเดี๋ยวมีรายงานสดตรงเข้ามาที่เก็บตกด้วยค่ะครับส่วนเรา3คนกลับมาพบกันใหม่อีกทีสัปดาห์หน้ากับ Morning Nation นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ